أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ทางเจ้าภาพได้กำหนดหัวข้อในการพูดคุยนะครับเป็นบทเรียนที่ได้จากประวัติศาสตร์ของนบีสองท่านก็คือท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามกับท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามสองท่านที่ได้จากอัลกุรอานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือฮิกมะห์นะครับหรือเหตุผลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราพอจะรู้ได้รับทราบได้ว่าทำไมถึงจะต้องมีคำว่าอีมานกับอามัลซอลิห์คู่กันในอัลกุรอานสองเรื่องนั้นนะครับลุงนะครับอินชาอัลลอฮ์ก่อนอื่นเลยก็คืออยากจะทบทวนดุอาสักนิดหนึ่งวันนี้ฝนตกเยอะผมเองยังตกใจเลยนะตกเยอะมากเลยนะครับตอนที่ออกมาจากโรงเรียนในน้ำยังท่วมอยู่นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ฝนที่ตกในวันนี้เป็นฝนที่อุดมด้วยบารอกะห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ที่ทราบมาก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายอะไรกับใครนะก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺลองอ่านสิครับถ้าฝนตกแล้วเนี่ยตกมาแบบนี้เราอ่านว่าอะไรเอ่ยอันนั้นตอนฝนกำลังตกตอนฝนกำลังตกนี่ใครไม่ได้เดี๋ยวให้ยืนดีกว่ายืนไหวไหมรุ่นนี้ฮะมุตีรนาบีฟัดลิลลาฮีนะครับเวลาฝนตกแล้วนะครับตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเวลาฝนหยุดแล้วนะแล้วเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ฝนตกลงมาในชุ่มฉ่ำดีอะไรดีมุตีรนาบีฟัดลิลลาห์ฝนที่ตกลงมาขอให้เป็นฝนที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราเห็นฝนกำลังตกอยู่หรือฝนใกล้จะตกแบบนี้นะครับอย่างฮะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมอันนี้ฮะดีษอิหม่ามมุสลิมนะครับมุตีรนาตอนะครับมุตีรนามัตตารุนแปลว่ากุรอานแปลว่าฝนใช่ไหมมัตตารุนแปลว่าฝนมุตีรนาแปลว่าฝนที่ตกลงมาที่เราเนี่ยขอให้เป็นฝนที่มาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ในฮะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับท่านหญิงไอชาบอกว่ากานะอิซารออัลมัตตารคราใดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นฝนตั้งเข้ามานะตั้งเข้ามาเนี่ยรอซูลจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะจอัลฮุไซยิบันฮานีอันอัลลอฮุมมะจอัลฮุไซยิบันฮานีอันนี่จําไว้ลองท่องนะอัลลอฮุมมะจอัลฮุไซยิบันฮานีอันแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฝนที่ตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับยังไม่ตกละแต่ขอให้เป็นฝนที่ซอยีบันแปลว่าน้ำฝนฮานีอันที่มีความหมายใกล้เคียงกันเราจะแปลว่าดีก็ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วแปลว่าอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญชุ่มฉ่ำนะเวลาตกแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิงสาราสัตว์ก็ได้กินน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์ตรงหมากรากไม้ก็ไม่ท่วมไม่จมไม่ล้มไม่ตายนี่คือความหมายของคำว่าฮานีอันนะครับเดิมทีฮานีอันแปลว่าโอชะรสชาติอร่อยตอนนี้เราไม่ได้กินน้ำฝนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มีสิงสาราสัตว์มีต้นหมากรากไม้เราก็แปลว่าเป็นน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับต้นหมากรากไม้ได้ดูดได้ซึมได้ใช้นะครับได้อยู่ในบ่อไม่แห้งไม่เหือดไม่ระหายไปอิระเหยไปนะครับก็เป็นซุนนะห์ของรอซูลฉะนั้นเมื่อคืนนี้ผมไปพูดหน่อยหนึ่งที่ไหนนะที่งานเมื่อคืนนะครับเนี่ยแค่เรื่องฝนอย่างเดียวนะถ้าเราจะพูดเพื่อให้เป็นบทเรียนนะพูดเป็นวันเป็นคืนก็ไม่หมดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งนะครับท่านพูดถึงฝนนะครับก็เป็นบทเรียนเป็นทั้งอะกีดะห์เป็นทั้งฟิกห์นะครับเป็นทั้งเรื่องของอิบาดะห์เรื่องละหมาดนะครับละหมาดรวมนะเราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วในบทเรียนฟิกห์นะครับเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นซอฮาบะห์เกรงว่าซอฮาบะห์จะลำบากนะครับฝนฟ้าเฉอะแฉะน้ำท่ามันท่วมมันอะไรแบบเนี้ยในบริบทของทะเลทรายเนี่ยนะครับอย่างรอซูลเองอยู่ที่ทะเลทรายจริงอยู่นะครับพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเนี่ยเวลาฝนตกลงมาแล้วมันก็ซึมหายลงไปใช่ไหมครับแต่ว่า
เวลาตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำหลากมากกว่านะน้ำหลากมากกว่ามันก็พัดไหลไปหมดเลยเหมือนกับที่เราเห็นนะเวลาฝนตกใหม่ๆเวลาเรานั่งรถไปที่มักกะใช่ไหมก็เราเห็นข้างทางเนี่ยมันเป็นเส้นแปลว่าน้ำหลากพัดเอาทรายพัดเอากิ่งไม้ต้นหมากรากไม้แล้วก็แล้วแต่ไหลลงมาฉะนั้นเราเห็นที่มักกะเวลาข่าวน้ำท่วมฝนตกแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยท่วมทั้งมักกะเลยนะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยอนุญาตให้ซอฮาบะห์เนี่ยนะครับซึ่งในสมัยซอฮาบะห์การจราจรการคมนาคมไม่ได้สะดวกเขาเดินทางนะครับก็เดินทางด้วยเท้าด้วยสัตว์กันฉะนั้นรอซูลจริงอนุโลมให้เวลามามัสยิดไกลๆเนี่ยรอซูลบอกถ้ามาแล้วถ้าละหมาดร่วงเวลากันได้ก็ให้ร่วงเวลาไปเลยมาละหมาดมักริบอิชานี่ฝนตกแน่ละหมาดอิชาพร้อมกับมักริบเสร็จแล้วปิดสุเราะห์กลับบ้านเลยเนี่ยอันนี้ซุนนะห์ของรอซูลแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยทำกันเลยนะเราไม่กล้ากลับบ้านเดี๋ยวกลัวโดนฝนนะเรากลัวจะไปโดนฝนกลางทางแต่รอซูลให้รีบละหมาดแล้วก็กลับบ้านไปนะครับแล้วรอซูลชอบเล่นฝนไหมรอซูลตื่นเต้นรอซูลดีใจเวลาเจอฝนเราล่ะดุเด็กนั้นดุลูกอย่าออกไปโดนฝนนะเพราะอะไรอ่ะเพราะวิธีคิดของเราไม่เหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะด้วยทางภูมิศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าโดยเหตุผลทางด้านอนามัยด้านสุขภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเองก็ไม่กล้าละเพราะอะไรอ่ะฝนเป็นพิษมลภาวะใช่ไหมครับฝุ่นละอองสารพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศเวลาฝนมันตกลงมามันก็ชำระเอาสิ่งต่างๆแล้วนี่เป็นสิ่งสกปรกตกลงมางั้นคนสมัยก่อนผมยังฟังที่เขาเล่าอ่ะนะดื่มน้ำจากหลังคายังได้นะครับน้ำที่ตกลงมาเนี่ยเราทิ้งไว้สัก 2-3 คืนนะตกมาสัก 2-3 เที่ยวแรงๆเนี่ยครั้งต่อไปเราก็รองใส่โอ่งใส่อะไรเก็บไว้กินได้แต่ปัจจุบันเนี่ยรองไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครใช้แล้วแต่ถามว่ายังเป็นน้ำฝนที่มีประโยชน์ก็ยังเป็นน้ำฝนที่มีประโยชน์อยู่ฮุกกลมของอัลลอฮ์ที่ถูกระบุในกุรอานน้ำฝนยังเป็นน้ำสะอาดอยู่ยังเป็นน้ำมุตลักอยู่เพียงแค่มันมีสิ่งปนเปื้อนเท่านั้นเองนะครับอันซัลนามินัลมาอิมินัสซะมาอิมาอันตอฮูรอและเราเป็นผู้ประทานน้ำที่ลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยเป็นน้ำที่มีสรรพคุณตอฮูรอก็คือตัวน้ำเนี่ยสะอาดเองด้วยแล้วยังมีสรรพคุณชำระสิ่งอื่นให้สะอาดได้ด้วยถึงแม้เราจะดื่มกินไม่ได้ซาวข้าวไม่ได้อะไรได้แต่ยังซักผ้าได้ยังรดน้ำต้นไม้ได้ยังทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับยังชำระนายิสได้เพียงแต่ว่าเรากลัวเรากังวลเรื่องสารพิษเท่านั้นแหละฝุ่นละอองอะไรนะตะกัวอะไรที่เรากังวลมันปะปนอยู่ในน้ำพวกนี้แต่ว่าฮุกกลมก็ยังเป็นฮุกกลมอยู่เหมือนเดิมยังใช้ชำระนายิสได้วันนี้นะครับเรื่องที่ทางเจ้าภาพได้ประสานงานแจ้งไว้ก็คือเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับของนบีสองท่านนะของนบีสองท่านสองท่านเนี้ยนะครับท่านหนึ่งเนี่ยเราเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะครับแต่อีกท่านหนึ่งนานๆจะได้ยินแต่เรามักจะได้ยินชื่อของโกมมากกว่าโกมแปลว่าโกมใครเคยได้ยินมั้งครับโกมเกามุนกลุ่มชนกลุ่มชนไพ่พลพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันแปลว่าความหมายว่ามวลหมู่ที่เป็นสมาชิกนะแปลว่าประชาชนก็ได้แปลว่าประชาชาติก็ได้นะแปลว่าสาวกก็ได้นั่นแปลว่าในมิติที่แตกต่างกันกลุ่มของนบีซอละห์กลุ่มของนบีฮูดกลุ่มของนบีนุ่นนี่ก็คือประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยนั้นนะครับในเหมือนกับนบีของเราน่ะแต่ของเราเนี่ยเรียกอุมมะของเราเนี่ยเรียกอะไรนะเรียกอุมมะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกอุมมะแต่พอถึงนบีอื่นๆนั้นกุรอานใช้กอมูมูซาเกาหมออีซาใช้โกมหมดเลยกอมุนเห็นไหม อาจจะเป็นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านนบีเป็นแบบอุมมะห์ประชาชาตินี้แต่ก็มีในบางหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงประชาชาติอื่นใช้คำว่าอุมมะห์เหมือนกันแล้วก็ใช้คำพหูพจน์เรียกว่าอุมัมนะครับอย่างบางฮะดีษมาบทวันนะพอถึงวันกิยามะห์หลังจากที่อิสรอฟีลเป่าสังแล้วนะแล้วเราให้ฟื้นคืนชีพคืนมาเนี่ยนบีบอกอุมัมประชาชาติของนบีแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละท่านเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานบีท่านหนึ่งก็จะมีประชาชาติอุมมะห์หนึ่งคนบางท่านก็มีสองคนบางท่านก็มีสามคนบางท่านก็มีแค่ไม่ถึงสิบคนบางท่านก็มีเยอะแยะแล้วก็มีนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นหน่อยเยอะกว่าคนอื่นแล้วที่เยอะที่สุดก็คืออุมมะห์ของ
นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในหะดีษเนี่ยอาจจะมีการใช้คำว่าอุมมะห์กับนบีท่านอื่นๆแต่ถ้าเป็นอายะห์กุรอานที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือใช้คำว่ากอมุนนะครับกอมุนตอนนี้นบีนูฮ์เราเคยเรียนไปครั้งที่แล้วนบีนูฮ์ก็มีบทเรียนเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความทุ่มเทความเสียสละท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามใช้ระยะเวลาในการเผยแผ่นะครับที่ปักหลักในการทำหน้าที่เนี่ย950ปีนะครับแล้วก็ไม่ย่นย่อไม่ท้อมาแล้วนะไม่ท้อถอยนะไม่ท้อไม่แท้ไม่อะไรสักอย่างหนึ่งทำหน้าที่ถึงแม้จะถูกต่อต้านจากแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนสนิทครอบครัวนะครับมีลูกต้อง 7-8 คนนะครับ 7-8 คนเนี่ยที่ตามนบีนูฮ์มีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็ต่อต้านนะครับไปเข้าข้างคนอื่นนะครับเมียนะครับที่อยู่กินกันมาจนกระทั่งมีลูกมีเต้าด้วยกันแต่พอถึงเรื่องศาสนากับไม่เอาด้วยกับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามแต่ไม่ท้อแท้นะครับจนกระทั่งวันที่อัลลอฮ์บอกจะลงโทษแล้วนบีนูฮ์ยังอดสงสารครอบครัวไม่ได้เราเองก็ยังไงก็เป็นลูกนะฮะซันนะสมมติวันนึงเนี่ยสมมติเอาเซดเนี่ยขออนุญาตเอ่ยถึงมันเราเลี้ยงมันมาเนี่ยมันได้เป็นอะไรกับเราสักทีแต่ถ้าวันนึงมันไปเกเนี่ยรักมันไหมห่วงไหมรักยิ่งกว่าลูกอีกบางทีใช่ไหมไปรักคนอื่นรักนะยิ่งกว่าลูกความผูกพันฉะนั้นนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามโดยสัญชาตญาณและโดยอามานะห์โดยความรับผิดชอบและโดยสายเลือดงั้นวันที่เห็นลูกกำลังอะไรกำลังว่ายน้ำต่อมตะเกียกตะกายจะเรียกให้ขึ้นเรือนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามบอกยาบุนัยยะห์กัมมานายาบุนัยยะห์แปลว่าโอ้ลูกเอ้ยบุนัยยะห์เนี่ยแปลว่าลูกตัวน้อยทั้งนั้นนี่ลูกหรือโตแล้วต้องเรียกว่าโตเป็นควายแล้วนะลูกแบบเนี้ยนะว่ามันอะไรไม่เชื่อพ่อโตเบ้อเร่อแล้วนะครับแต่อะไรจะว่ายน้ำไปไหนว่ายน้ำไปยอดเขาหนูไม่ไปกับป๋าหรอกหนูไม่ไปกับป๋าลูกขึ้นเรือเถอะเนี่ยตอนเนี้ยทั้งท้องน้ำเนี่ยมีเรือพ่ออยู่ลำเดียวแล้วที่จะรอดใช่ไหมโดยสัญชาตญาณน่ะผู้ใหญ่บอกฟางเส้นเดียวเราก็จะว่ายไปเกาะใช่ไหมผักตบกอนึงเราก็จะว่ายไปอาศัยแต่นี่เรือเป็นลำลำชวนขึ้นไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรอ่ะต่อต้านใช่ไหมต้องการเอาชนะพ่อแม่งั้นพ่อก็เป็นห่วงแต่ลูกไม่เอาเรื่องใช่ไหมครับยาบุนายกรรมมาน่ะลูกขึ้นเรือกับป๋าไหมไปเรือด้วยกันไหมแต่ลูกบอกซาอาวีอิลาจาบาลินเดี๋ยวหนูจะว่ายน้ำไปเกาะภูเขาไปขึ้นยอดภูเขาไม่ไปกับพ่อหรอกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกเวลาตุคอติบนีฟิลลาดีนอัลลอฮ์ละโมนัวต่อไปนี้ไม่ต้องมาขอร้องอะไรไม่ต้องมาเตรจาอะไรไม่ต้องมาต่อรองอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องเอ่ยถึงอะไรถึงลูกเลยเพราะลูกเนี่ยอามาลุนไวรูซอลีอามันแปลว่าอามันเวลาเราพูดอามันผลงานเพราะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เพราะที่แกเห็นเนี่ยแกเห็นลอยคออยู่เนี่ยเป็นผลงานของเจ้าก็จริงแต่กอยรูซอละเป็นผลงานที่ไม่ซอละไม่ดีงั้นไม่ต้องไปภูมิใจไม่ต้องเสียดายงั้นคนโบราณใช่มั้ยเวลาก็สอนว่านิ้วไหนเน่าให้ตัดนิ้วนั้นไปเถอะเดี๋ยวมันจะระบาดมันจะลามไปนิ้วอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขามีวิธีคิดของเขานะอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีนูฮ์วันนึงถ้ามันเอาไม่ได้แล้วเอาลูกก็ลูกเถอะยอมตัดมันไปตัดไหมตัดแต่ถามว่าเสียดายไหมยิ่งถ้าบั้นปลายชีวิตเนี่ยโอ้โหเสียดายที่สุดเลยบางทีทำดีมาทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ทำยังไงอัลลอฮ์ไม่ให้นบีนูฮ์ถามว่าทำหน้าที่ไหมทำแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ไงใช่ป่ะอ้าวนบีเราอะใครบ้างที่จะมีผลงานเท่ากับอบูตอเลบอบูตอเลบนี่ใครอ่ะลุงนบีแท้ๆเลยใช่ป่ะพี่น้องข้างพ่อน่ะตั้ง12 13คนน่ะใช่มั้ยครับที่ว่าต่อต้านก็เอาละรู้เลยอบูละฮับอบูญะฮันนี่ชั่วสุดๆต่อต้านมาสุดๆเลยแต่คนๆเนี้ยคือคนที่ปู่ฝากฝังเอาไว้ปู่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่ก่อนพ่อเสียชีวิตใช่มั้ยเหลือแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้2ขวบใช่มั้ยครับลุงล่ะไอ้ปู่ก่อนพ่อปู่เสียชีวิตตอน2ขวบแล้วก็มาอยู่กับลุงอบูตอเลบลุงบอกว่าไอ้ปู่บอกว่าอบูตอเลบพ่อมันไม่มีนะแม่มันไม่มีนะปู่ก็จะตายอีกคนนึงละ
ถ้าปู่ไม่อยู่ฝากหลานคนเนี้ยด้วยอบูตอเลบบอกคุณพ่อครับผมจะรักมูฮัมหมัดให้มากกว่าลูกของผมทุกคนเลยผมจะรักใครนะรักมูฮัมหมัดรักหลานคนเนี้ยให้มากกว่าลูกของผมทุกคนเลยในหนังสือบางเล่มบอกว่าอบูตอเลบเนี่ยด้วยความที่ว่าฐานะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนพี่น้องคนอื่นนะครับฐานะจนกว่าคนอื่นก็ค้าขายก็ไม่มีเวลาอุ้มลูกทำงานทั้งวีทั้งวันแล้วไม่มีเวลาอุ้มลูกแต่ทำไมอุ้มหลานได้บ้างเลยรักหลานเหมือนเราเนี่ยเหมือนเรานะบางทีลูกเนี่ยไม่เคยรักเท่าไหร่รักแหละแต่ว่ามันไม่เคยแต่เวลาหลานล่ะนั่นแหละดุใครดุก็ไม่ได้ขี่คอเล่นหัวจับตูดจับอะไรได้ทั้งหมดใช่ไหมหลานเดี๋ยวผมรับปากผมจะดูแลจะรักหลานคนนี้ให้มากกว่าลูกไม่เคยอุ้มลูกแต่อุ้มหลานอุ้มนบีขี่คอบ้างอะไรบ้างที่บางยี่ว่ารักงั้นตั้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มประกาศศาสนาคนที่ออกหน้าปกป้องนบีมาตลอดเลยคือคุณลุงคนนี้ใช่ป่ะคุณลุงคนนี้ออกหน้าจนกระทั่งชาวมักกะฮ์หมั่นไส้แม้กระทั่งอบูละฮับอบูยะฮันหรือซอฮาบะห์คนอื่นๆนะครับเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะว่ามาถึงว่าเสียดสีอบูตอเลบจนกระทั่งอบูตอเลบตายแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วนะมันยังมาว่าเลยเนี่ยมูฮัมหมัดคนที่ปกป้องแกมาขนาดนี้นะแกเป็นนบีของอัลลอฮ์นะแกจะช่วยอะไรเขาได้มั้งจะช่วยอะไรได้ไหมอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมาอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชางั้นไอ้รักอย่างเดียวเคารพอย่างเดียวผูกพันอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้นบีนัวก็รักลูกมั้ยรักเมียมั้ยรักแต่ให้ฮิดายะห์ได้มั้ยไม่ได้ฮิดายะห์อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวแล้วลุงคนเนี้ยนบีรักที่สุดกอดตอนที่จะสิ้นใจน่ะพะเนาพะนอไปเฝ้าเที่ยวไรเที่ยวคือจะไปไหนไม่ได้แล้วต้องนึกถึงลุงไม่สบายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมานั่งจับมือลุงกุลกะลิมาตันกุลแปลว่ากอลาอย่ากูกุลแปลว่าฟะดินน่ะฟะดินจงบอกมาฉันต้องเงียบนี่มาฉันแล้วเดี๋ยวไปเอาชาฮาดะห์ที่สื่อดีกว่านะกุลแปลว่าพูดนะว่านะกล่าวนะกะลิมาตันกะลิมอลุงว่ากะลิมอบัดบรรดาเรียกพูดอะไรอามูจะนะกาลิมอนเนี่ยนะลุงว่ากาลิมอนนะอูฮาดอยู่ละกะบีฮาอินดัลลอฮ์เดี๋ยวหนูจะเอากาลิมอของลุงที่ลุงว่าเนี่ยว่าได้แค่ไหนว่านะหนูจะช่วยเอาไปอุทธรกะลอให้หนูรู้ว่าลุงเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุอ์มินแต่หนูขอช่วยลุงเป็นครั้งสุดท้ายหนูทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ลุงว่าเถอะแล้วหนูจะไปเป็นทนายให้ลุงเองขอกับใครขออัลลอฮ์กาลิมาตันอูฮาดอยู่ละกะบีฮาอินดัลลอฮิยะมันกิยามะอบูตอเลบทำท่าจะกะพอทำท่าจะกะเงินขึ้นไปใครนั่งอยู่พี่ชายอบูจะฮันนั่งอยู่อุมัยยะนั่งอยู่พอหันขึ้นไปก็เกรงใจหันไปทางนี้ก็เกรงใจน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมหันไปทางนี้ก็ต้องเงียบหันไปนี่ก็โตด้าหันไปทางนี้ก็ทำอะไรไม่ได้และพูดอะไรไม่ออกพอจะพูดก็เกรงใจในที่สุดหนักปากพูดไม่ได้อยากพูดไหมอยากพูดทั้งหมดเลยแต่เกรงใจเนี่ยโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวในสังคมเราเป็นแบบนี้เยอะไปฟังบรรยายรู้ฟังวิทยุฟังหมดแหละอยู่ฟังที่บ้านไม่กล้าไปกลัวเขาว่า นะอัลฮัมดุลิลลาห์กลัวเขาว่ากลัวเขาแซวกลัวเขาล้อนะฮะก็เดี๋ยวนี้งั้นดูทีวีไปงั้นฟังวิทยุไอ้ว่าน้ำก็ว่าแล้วเดี๋ยวแต่เขาว่าไม่ถ้าเขาว่าของจริงก็ไม่เป็นไรก็ของจริงแต่ที่เขาว่านี่ของไม่จริงก็เขาก็นินทาเราไงแล้วก็ได้ผลบุญเหมือนกับอิหม่ามชาฟีคิดให้ดีแล้วใจเราจะไม่ถูกผมเนี่ยใครจะว่าจากอาจารย์บิดินครูดินรู้แบบเขาว่าครูดินมันมีคนมาผมกันนะผมเจอก็TTMกูดินเนี่ยโอ้ยพวกคนใต้เขาว่ากูดินก็น่าดูเลยสายล่อฟ้ากูดินก็ตั้งโดนฉายาสายล่อฟ้าเขาผมบอกกูดินตอนนี้ชีอะห์มันมาแรงเดี๋ยวก
ครูดินเอาเอกสารมาถ่ายแจกดีกว่าเราคุยเรื่องชีอะห์กันแล้วก็ชีอะห์มันกำลังคนใต้นะเขาก็โจมตีครูดินครูดินบอกผมไม่รู้ว่าผมไม่มีเฟซมันด่าผมก็ไม่ได้ยินช่างหัวมันเลยผมไม่มีเฟซไม่มีอะไรเขาใช้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็ดีอย่างนึงใช่ไหมครับอิหม่ามชาฟิอีเดี๋ยวเล่าให้ฟังอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีนะหลังจากที่แกสอนหนังสือแหละแกก็เริ่มมีทัศนะที่มีคำฟัตวาบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนเดิมเขาเรียกโกลจาดีดเคยฟัตวาในอิรักไว้อย่างนึงพอมาอยู่ที่อียิปต์มีบางมัสอะละที่ตอบแล้วไม่เหมือนเก่าใช่ไหมครับงั้นอุลามาที่เคยฝักใฝ่ในมัซฮับฮานาฟีมัซฮับอื่นๆเนี่ยพอมาเจออิหม่ามที่หม่ามชาฟิอีก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายบางทีเนี่ยคนสมัยก่อนอันนี้เล่าให้ฟังนะเขาไม่แชร์แค่ว่าฝังหัวกันแบบสมัยเรานะหัวสั่นคนนี้กลุ่มนั้นคนนั้นกลุ่มนี้เขาถึงขั้นแต่งฮะดีษใส่ความกันเลยใช่ป่ะแต่งฮะดีษใส่ความกันเลยอิหม่ามชาฟีนี่โดนเยอะมากแล้วโดยเฉพาะอุลามาฮานาฟีนี่เขาไม่ชอบมัซฮับชาฟีอีเขาไม่ชอบแล้วก็ถึงขั้นกรุฮะดีษขึ้นมาอยากยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นมีนบีเขาอ้างว่านบีเคยกล่าวว่าบอกว่าในการข้างหน้าขบอนบีบอกนะในการข้างหน้าจะมีชายคนหนึ่งอัลดอรรุอาลาอุมมาตีอัลดอรแปลว่าเป็นอันตรายดอรรุนว่าอันตรายอัลดอรนี่เป็นอิสมาตอฟดีนแปลว่าเป็นอันตรายมากๆเลยอาลาอุมมาตีกับอุมมาของนบีมินอิบลิสเป็นอันตรายกับอุมมายิ่งกว่าอิบลิสอีกรอยูลุนอยู่ก็ลูละหูมุฮัมมัดุบนุอิดริสคนที่จะอันตรายยิ่งกว่าอิบลิสก็คือนายมุฮัมมัดบินอิดริสอิหม่ามชาฟิอีนี่ใครกลุ่มฮะดีษขึ้นมาอุลามะฮานาฟีกลุ่มฮะดีษขึ้นมาเพื่อที่จะสกัดดาวรุ่งนั้นคนสมัยก่อนนี่เขาฝังหัวเขาต่อต้านเรื่องอะไรเรื่องแบบประดับแตกแถวอ่ะเขาก็ต้องการจะให้เป็นฮานาฟีล้วนๆตอนนี้พออิหม่ามชาฟีมาแล้วฟัตวานู่นนี่มีฮะดีษมีอะไรหลักฐานก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคดีมันไส้ก็เลยกุฮะดีษขึ้นมาองั้นสิ่งที่มีคนก็ไปเล่าอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีเนี่ยมีคนเขาว่าท่านกันอย่างนั้นนะอิหม่ามชาฟีบอกเขาว่าจริงป่ะจริงเขาว่าจริงพอเขาว่าจริงแล้วอิหม่ามชาฟีไม่เป็นไรหรอกคุณกำลังนินทาอันตะนัมมามผมน่ะไม่เสียหายอะไรหรอกแต่รู้ไว้ด้วยคุณที่มาไล่ผมฟังน่ะคุณเป็นอะไรนำมาคาบข่าวมาพูดให้เสียหายใครบาปฮะคนท่านน่ะคุณน่ะบาปแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงคุณใส่ร้ายเขาแล้วก็เสียร้ายให้เสื่อมเกียรติกับผมด้วยตกลงแล้วคุณน่ะแหละบาปทั้งขึ้นทั้งล่องนะมั้ยอิหม่ามชาฟีอีแกใจกันใจแกบริสุทธิ์ก็คงเหมือนคู่ดินนี่แหละช่างหัวมันของจริงของไม่จริงเราไม่ได้ยินเขานะเราไม่มีเฟซอ่านไม่เป็นไรนี่ตอนนี้เรากลับมาเรื่องนบีนอห์นิดนึงก่อนไปถึงนบีลูตนบีนอห์อะลัยฮิสลามน่ะทำหน้าที่ถึงที่สุดเลยนบีของเราก็ทำหน้าที่ถึงที่สุดแต่ไม่ได้ลุงกลับมาพะเนาลุงว่านะครับลุงว่านะครับลุงก็อยากจะว่าไหมอยากจะว่ารักหลานที่สุดนั่นแหละแต่พอหันไปที่เจออบูญะฮันหันไปทางนี้เจออุมัยยะไม่กล้าว่าอู๋ใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ว่ามาตาอาลาดีนี่อับดิลมุตตาเลบเสียชีวิตยอมตายเป็นในสภาพที่นับถือศาสนาของบรรพบุรุษตามพ่อตามแม่ใช่ไหมครับฉะนั้นหลายคนรู้ทั้งรู้เลยแต่ว่าไม่เอาอะไรไม่เอาของถูกตามปู่ย่าตายายเมื่อคืนนี้อาจารย์มูฮัมหมัดแกพูดในรายการอันนี้เลยนะครับทำไมถึงไปเรียนด้วยกันนั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันโต๊ะเดียวกันขึ้นรถไปด้วยกันแต่ทำไมพอกลับมาเราไม่ทำเองทำที่นู่นก็ไม่ได้สอนในห้องเรียนก็ไม่ได้สอนใช่ไหมครับพอเรียนอยู่ด้วยกันก็รู้ว่าไม่ได้สอนไม่ทำไม่ได้เพราะที่บ้านเขาทำก็เลยด้วยความเกรงใจก็ทำเป็นตั้งแต่ยังไม่ได้ไปเรียนงั้นที่ใครรู้มีสอนไหมที่ใครรู้ไม่มีสอนแต่มันทำไปจากบ้านแล้วก็เลยกลายเป็นทำเพราะเกรงใจนะครับตอนนี้คุณลุงของนบีมัสสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนบีมัสก็จับมือนะจับมือลุงนะครับละอัสซัฟิรอนนะละกามาลัมฮุนฮะอังกาสัญญาต่อหน้าครับต่อหน้าลุงที่เสียชีวิตนี่แหละนะครับคุณลุงครับผมรักลุงที่สุดเลยผมรัก
ผมยังไงผมจะต้องพยายามขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ให้ลงให้ได้มาลัมฮุนอุนฮาอังกาตราบใดที่อัลลอฮ์ยังไม่ห้ามนะผมจะต้องขอลงให้ขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้ลงให้ได้เพราะผลงานของลงเนี่ยทั้งชีวิตให้กับผมมาตลอดช่วยเหลือเข้ากลางปกป้องมาตลอดเลยอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาอายะห์เมื่อสักครู่นะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะมุฮัมมัดไม่ต้องเสียใจนะท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วฮิดายะห์ฮิดายะห์กับอิฮิดายะห์อิรชาดหน้าที่สอนหน้าที่แนะนำท่านทำดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ให้ก็คือฮิดายะห์อิลฮามฮิดายะห์นี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้ท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมามุฮัมมัดไม่มีสิทธิ์เลยนะที่เจ้าจะมาเอ่ยปากขอกับเราเหมือนกับที่เคยบอกกับนบีนัวนัวก็ไม่ต้องยุ่งนะเรื่องนี้ลูกมันดื้อลูกมันเป็นกาเฟสไม่ต้องไปพูดถึงมันนี่ลุงนบีก็เหมือนกันอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ตัวคดีร้ายแรงเรื่องชีริกอัลลอฮ์ก็ถือเป็นความอุกอาจเราก็เหมือนกันต่อไปนี้ถึงแม้จะเป็นลูกเป็นเต้ามันไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นลูกบุเรขนาดไหนก็แล้วแต่มันไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลามันตายไปเอามันไหมก็ต้องไปเอามันอยู่ดีแหละให้มันไปเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาไหมเอางั้นถ้าเราไม่เอาจะทำไงไม่เอาก็ไปสวดได้อย่างไม่เอาก็ไม่ได้อีกแล้วก็ต้องมาฝังเอามาฝังสักอย่างก็ยังดีนั่นยินนะฮิดายะห์เราก็ช่วยมาแล้วส่งเรียนแล้วอะไรแล้วไม่เป็นไรอ้าวเรากลับมาที่นบีของเรานบีลูตอะลัยฮิสสลามนบีลูตอะลัยฮิสสลามเอาไว้มันทันกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกใบนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับนบีลูตเนี่ยเรามักจะได้ยินชื่อนี้แล้วก็บางทีเรารู้สึกมีอคติกับชื่อพอข้างตั้งใครชื่อตั้งใครจะเธอลูตอีสานทำไมชื่อลูตล่ะนะลูตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมของคนพวกนั้นเลยเพียงแต่ว่าเป็นชื่อกลุ่มชนชื่อนบีชื่อนบีชื่อของนบีเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นมันทำให้รู้สึกรังเกียจเราก็เลยแหมไม่อยากชื่อนี้เลยทั้งที่เป็นชื่อนบีชื่อได้ไม่มีปัญหาหรอกครับนะตอนนี้ลูตเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องหรือเป็นหลานจะเรียกหลานก็ได้ของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีอัลกุรอานมาเดี๋ยวในซูเราะห์อัซซาริยาตนะครับพอดีผมปริ้นมาแล้วแต่ว่ามันชื้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันพอมันชื้นแล้วก็มันหมึกมันได้นานนะครับเดี๋ยวผมเปิดในนี้ดีกว่าแล้วก็ตัวเขาก็เล็กเลยนะทีนี้นะครับนะครับอายะประมาณที่23ซูเราะห์อัซซาริยาตวัซซาริยาติซะรวานะครับนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันละกันนะครับเอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันเมื่อกี้เราบอกแล้วนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีนั้นอยู่ในสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามมีศักดิ์เป็นหลานลูกของน้องชายลูกของน้องชายนะลูกของน้องชายตอนนี้นบีนั้นเนี่ยก็นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ให้หลานเนี่ยคอยติดสอยให้ตามไปไหนก็พาไปด้วยนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลังโดยเฉพาะหลังจากที่ออกมาจากอิรักแล้วนะครับก็นบีลูตอะลัยฮิสสลามก็ติดสอยให้ตามมาเดี๋ยวเอาอันตั้งแต่อายะห์ที่24ซูเราะห์อัซซาริยาตพี่น้องลองไปดูในความหมายนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์บอกฮัลอะตากะฮะดีซุดอยฟอิบรอฮีมัลมุกรอมีนอิซดะคอลูอะลัยฮิกอนอันนี้ยาวเอาอายะที่29เลยดีกว่านะก็เราบอกว่ากอลาฟามาคอตบุกุมอายุฮัลมุสซาลูนนะครับพวกเขากล่าวว่าดังนั้นพวกท่านมีจุดประสงค์อย่างไรกันนะครับที่คอตบุกุมเนี่ยแปลว่าความประสงค์ก็ได้แปลว่าเรื่องราวความมุ่งหมายเจตนาของพวกท่านหมายถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามสอบถามกับบรรดามะลิกะห์ที่มาหานบีอิบรอฮีมมาในเหตุการณ์ครั้งนี้คือมาที่นบีอิบรอฮีมเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากนบีอิบรอฮีมแล้วก็จะไปภารกิจใหม่อีกภารกิจหนึ่งนะครับ
กอลูอินนาอุรุซิลนาอิลาเกามิมมุจริมีนบรรดามลาอิกะห์ต่างๆเหล่านั้นก็ตอบชี้แจงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาธุระกับท่านเพียงแค่จะมาบอกข่าวดีว่าท่านจะมีลูกลูกชายหรอกแต่ว่าเรามีอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือพวกเราถูกส่งลงมาเพื่อที่จะมาดัดนิสัยกอมิมมุจริมีนกอมุนเจอละกอมุนแปลว่ากลุ่มหรือพวกมุจริมีนพวกนี้เดิมทีมุจริมเนี่ยแปลว่าพวกอาชญากรความผิดตรงนี้เป็นความผิดแบบไหนความผิดร้ายแรงร้ายแรงเหมือนอาชญากรเลยเพราะอะไรอ่ะแล้วก็อะไรอีกฮะคือไอพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พฤติกรรมที่ซ้ำซ้อนนะพฤติกรรมที่อนาจารที่ซ้ำซ้อนเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เสียหายมากกว่านะครับเป็นพฤติกรรมเสียหายนะครับเขาบอกว่าพวกเราถูกส่งลงมาเพื่ออะไรเพื่อเล่นงานดัดนิสัยก็มีมุจริมินเพื่อทำโทษผู้ที่มีนิสัยเหมือนอาชญากรนะครับผู้ทำความผิดร้ายแรงลีนูรุซีลาอะลัยฮิมฮิญารตัมมินตีนหน้าที่ของเราที่เราจะไปดำเนินการก็คือเราจะไปกระหน่ำพวกมันด้วยก้อนหินฮิญาร์แปลว่าก้อนหินมิลตีนนะครับที่ตีนนุ่นมาเคยได้ก้อนดินนะครับก้อนดินเหนียวเอาก็เอาหินที่อะไรที่ปั้นเป็นก้อนมานะเอาไปอะไรคว้างใส่ระดมใส่พวกเหล่านี้ให้มันล้มตายกันไปหมดเลยมุซาวะมะตันอินดะร็อบบิกะลิลมุสริฟีนนะครับเพราะคนพวกนี้ถูกตราหน้าไว้แล้วว่าพวกนี้เป็นพวกที่พระเจ้าลงโทษยังไงก็ไม่รอดพ้นนะครับพวกนี้ยังไงก็ไม่รอดพ้นเพราะคนพวกนี้เขาเรียกว่าเดิมทีมุสลิฟินจะแปลว่าพวกที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อหมายถึงว่าพวกนี้ชั่วสุดๆเลยแล้วมันเกินเขตแล้วนะมันไม่ใช่แค่ธรรมดาอันนี้มันมุสลิฟินก็คือใช้ชีวิตแบบอีลุยฉุยแฉกอีกต่อไปแล้วไม่เกรงใจใครไม่เห็นหัวใครไม่ไว้หน้าใครนะครับแม้กระทั่งขนาดแขกมาอยู่ในบ้านของนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ลุยเข้ามาในบ้านแล้วลากออกไปเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะอุกอาจไหมอุกอาจเพราะมาเจอบังซาแลมารอไปบังซาแลนี่ทำไงเนี่ยรอที่รอใครบอกไม่รอรอนะถ้าบังซาแลไม่รอแล้วกูฮัสซันล่ะเป็นไงเนี่ยสมมติเนี่ยมาแล้วก็กำลังคุยกันอยู่เนี่ยลากเอาแขกไปเลยเพราะอะไรอ่ะเป็นความอุกอาจความต้องการความเขาเรียกความกำหนัดแบบชนิดที่ว่ามันระงับอารมณ์กันไม่ได้เลยเพราะมันกลายเป็นเรื่องเสปัจจุบันคือเสรีไงลุยเข้าไปเหมือนกับที่นบีบอกว่าพอใกล้วันกิยามะฮ์ซีนาเนี่ยมันจะเกิดระบาดดาดดื่นแม้กระทั่งบนถนนหนทางสมัยก่อนนี่จะจับมือกันยังไม่กล้าจับเลยใช่ไหมจับมือกันไม่กล้ามองผู้หญิงอายไหมแค่แบบอ้าวลุงมองผู้หญิงเดี๋ยวจะบอกป้าสมมติเนี่ยเขินไหมอายแล้วก็เลิกนิสัยไปเลยแล้วโดนแซวเรื่องนี้แต่ปัจจุบันนี่แหละเมื่อคืนนี่ออกข่าวนะครับว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะเป็นโรงเรียนมัธยมนั่นแล้วก็เป็นสาธิตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ปรากฏว่าผู้ที่ใช้บริการสวนสาธารณะทั้งกลางวันและกลางคืนก็คือนักเรียนโรงเรียนนะครับแบบว่าแบบเอกเริกนะครับแล้วก็มีชนิดที่ว่าชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขารับไม่ได้เขาก็มาร้องเรียนไปบอกเจ้าหน้าที่บอกอะไรมันก็ได้ไปแต่เตือนตำรวจไปก็ได้แต่ไปขับรถดูแล้วก็ไล่แต่ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่พอมาบอกนักข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวที่เงียบซาไปเลยก็ยังดียังมีความรู้สึกกระดากอยู่บ้างแต่คนพวกนี้กระดากไหมไม่กระดากเลยงั้นปัจจุบันเนี่ยเขาเวลาเราไปพัทยาไปอะไรใช่ไหมบางทีไอเราก็จะนั่งรถดูชายทะเลนะที่ไหนได้มันเป็นไรมันมาหอมกันมันมากอดกันผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายแล้วแต่แบบอะไรแบบเสรีนะอันนี้พวกนี้กับมุสลิมก็คือแบบเลยเถิดไปแล้วไม่เกรงอกเกรงใจไม่อายอะไรแล้วนะครับมุซาวะมะตันอินดะร็อบบิกะลิลมุสริฟีนนะพวกเนื้อนี้ถูกตราหน้าไว้แล้วว่าจะต้องเป็นพวกที่คนบางเรียกแล้วเอาปูนหมายหัวเอาไว้ปูนป้ายไว้เลยว่าคนพวกนี้ไม่พ้นแน่ๆนะหน้าที่พระเจ้า
ว่าคนพวกนี้เป็นพวกที่ละเมิดเอาไม่อยู่แล้วกูไม่กลับแล้วฟะอัคราชนามันกานาฟีฮามินันมุมินีนดังนั้นเราได้นำเอาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นออกมาจากหมู่ชนผู้ศรัทธาเสียก่อนหมายความว่าในหมู่ชนเนี่ยมันก็มีผู้ที่ศรัทธาแต่อัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่ในเมืองแล้วก็เอาคนพวกนี้ออกมาให้พ้นจะได้ไม่เลือดร้อนกับใครกับผู้ศรัทธานะครับกับผู้ศรัทธานะฟะอัคราชนามันกานาฟีฮามินันมุมินีนหรือในอีกความหมายนึงครับอันนี้เรียงประโยคใหม่ถ้าเราจะแปลตามนั้นก็คือเอาคนพวกนี้ออกมาลงโทษคนข้างในจะได้ไม่เดือดร้อนไม่โดนด้วยอีกความหมายนึงถ้าเราจะสลับเอามัฟอูลมาฟูลแปลว่าตัวที่คำที่เป็นกรรมของประโยคหมายความว่าเราจะเอาผู้ศรัทธาออกมาให้พ้นจากเมืองนั้นแล้วก็ลงโทษไอ้คนในเมืองเนี่ยให้มันอะไรมันราบพินาศไปทั้งเมืองเลยตกลงแล้วแต่ว่าคือลงโทษพวกนั้นก็ลงโทษไปแล้วผู้ศรัทธาก็จะไม่เกี่ยวข้องก็จะรอดไปนั่นคือเราจะแปลแบบไหนก็แล้วแต่คือผู้ศรัทธารอดก็แล้วกันนะเพราะมันแปลได้ทั้งสองความหมายอยู่ที่ว่าเราจะเรียงประโยคเอาความหมายตรงไหนแต่นั่นแหละครับนะฟะมาวะจัดนาฟีฮาไวรอบัยติมมินัลมุสลิมีนและเราจะหาไม่เจออีกแล้วในเมืองนั้นนอกจากบ้านหลังหนึ่งที่มีผู้ที่อะไรครับมุสลิมีนผู้ที่ศรัทธาก็ได้มุสลิมก็คือผู้ศรัทธานั่นแหละอินชาอัลเลาะห์แต่ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เขาเรียกว่าเข้ารีดกับนบีนูฮ์อะลัยฮิสนบีลูตอะลัยฮิสสลามพอเชื่อฟังนบีนูฮ์ทั้งเมืองเลยไม่มีใครไม่มีบ้านไหนที่จะอะไรที่จะศรัทธาและก็เชื่อตามที่นบีนูฮ์บอกสอนเนี่ยมีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเองกระจุกนึงเท่านั้นเองที่ตามนบีนูฮ์นบีอัลเลาะห์ก็เลยบอกนบีนูฮ์เจ้าพาผู้ที่ศรัทธากับเจ้าออกไปให้พ้นนะไอ้เมียไม่เอาใช่ไหมเมียถ้าเมียไม่เอาปล่อยเมียอยู่ในเมืองนั้นลูกไม่เอาปล่อยอยู่ในนั้นเอาอะไรเอาคนดีออกมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะลงโทษในทันทีทันใดนะอัลลอฮ์บอกฟะมาวะญัดนาฟีฮากอยรอบัยตินไม่มีแม้แต่บ้านเดียวแสดงว่าบูเรกันทั้งเมืองเลยมีแค่หลัง2หลังเท่านั้นที่เป็นผู้ศรัทธารับศาสนาของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามวะตรักนาฟีฮาอายะตัลลิลละซีนยะคอฟูนัลอะซาบัลอะลีมและเราได้เหลือทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์เพียงแค่บางอย่างเท่านั้นเองสำหรับบรรดาผู้ที่กลัวต่อการลงโทษอันแสนจะเจ็บปวดอัลลอฮ์ยังมีอะไรเขาเรียกว่ามีลางบอกเอาไว้อัลลอฮ์จะมีอะไรมีสัญญาณเตือนเป็นสเต็ปนะคืออัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษทีเดียวแต่อัลลอฮ์ให้เกิดให้นบีนูฮ์มาบอกก่อนแล้วสัญญาว่าถ้าไม่ปรับปรุงตัวถ้าไม่ดีขึ้นจะมีเหตุการณ์ลงโทษแบบนี้จึงมีเวลาให้นบีนูฮ์เนี่ยได้รวบรวมแล้วก็นัดแนะกับบรรดาผู้ศรัทธาเออนบีลูตนะครับนบีลูตนะนัดแนะกันแล้วก็พยายามหนีไปให้พ้นแม้กระทั่งกับภรรยาของตัวเองชวนแล้วไม่ไปเราก็เลยบอกว่านัวไม่ต้องไปห่วงมันแล้วไม่ต้องหันไปดูด้วยเดี๋ยวถ้าหันไปดูจะเป็นยังไงมันผูกพันไงมันอดสงสารไม่ได้เพราะอดสงสารไม่ได้ไอความคิดความรู้สึกอัลลอฮ์ไม่น่าลงโทษเลยนั่นเมียมันกลัวมันจะเป็นแบบนี้ก็เลยนัวตัดใจไปเลยตัดใจไปเลยแล้วไม่ต้องหันไปดูเพราะถ้าหันไปดูระวังจะติดร่างแห่ด้วยงั้นคนสมัยก่อนนะผมเคยเจอคนที่เขาเข่งๆนะฮุกกลมบางฮุกกลมเนี่ยถึงแม้จะไม่ทำแต่ถ้ามองถือว่ามีส่วนผิดเหมือนกับเป็นการยอมรับไปโดยอัตโนมัติคนสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่บ้านนะคนอยู่บ้านก็มันมีแห่นาคเขาก็ผ่านไปหลังบ้านแล้วก็ตีกองตรงกันมาหันไปมองคนสมัยก่อนเขาบอกอย่ามองนะถ้ามันมองไปทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็เลยตามเลยไปแต่ถ้าหันไปมองซ้ำแสดงว่าเราแคร์เขาเราสนใจเขาเขาเลยไม่ให้มองแล้วพวกเราล่ะวิ่งออกไปดูเลยมองว่าผมยิงมองว่ายิงเขายิงแห่ทั้งเรือนะแห่นังแมวนี่บางทียังอยู่คณะยังฝั่งนู้นเลยเราไปดักรอแล้วใช่ป่ะการที่เราออกไปแสดงว่าเราสนใจแทนที่เรารู้ว่าผิดเราก็ไปห้ามไปปามแต่นี่เราไม่ห้ามไม่ปามแต่ไปยืนดูขอน้ำหน่อยไปตักเอาเลยไปบอกเขาอีกนะ
ส่งเสริมครับงั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับนบีลูตบอกว่าลูตถ้าออกแล้วไปพ้นเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องห่วงตัดใจไปเลยนะอันนี้ความหมายนะครับว่าฟีมูซาอิซอัรซัลนาฮูอิลาฟิรเอานบีซุนอันนี้ข้ามมาที่สุนบีมูซาแหละนบีนูห์เนี่ยมีกล่าวอยู่ในหลายซูเราะห์ 8-9 ซูเราะห์แหละแต่ว่าเป็นกระจายกระจายนะครับฉะนั้นเราก็เวลาถ้าจะเรียบเรียงเนื้อหาก็ต้องไปดูว่าที่อยู่ในซูเราะห์นั้น4อายะห์ 5 อายะห์เนี่ยมันจะมีเล่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปะติดปะต่อไม่เหมือนเรื่องนบีมูซาเรื่องนบีอื่นๆนบีอื่นเนี่ยบางทีเล่าไว้เป็นชุดเลยทีเดียวแล้วจบแต่นบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยเล่าไว้ตรงนั้น4อายะห์ 5 อายะห์แล้วก็ไปอยู่ในนั้นมีน่าจะมีอยู่ในซูเราะห์อัลฮิจญ์นะครับอัลฮิจญ์แล้วก็อยู่ในซูเราะห์ชูอะเราะห์ที่จะมีอยู่ประมาณสัก10กว่าอายะห์แต่อันนี้เป็นรายละเอียดในเชิงของบทสนทนาแต่ว่าถ้าเป็นลำดับเหตุการณ์เนี่ยถ้าจะให้ลำดับนะก็เริ่มตั้งแต่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีลูตอะลัยฮิสสลามเริ่มปฏิบัติหน้าที่เหล่าและคำสอนของนบีนูห์นบีลูตเนี่ยมุ่งเน้นไปในส่วนของ1ศรัทธาเหมือนกันเรื่องศรัทธา2มุ่งเน้นในการขัดขวางคนกลุ่มนี้ในเรื่องของพฤติกรรมความซ้ำซ้อนความอนาจารไม้ป่าเดียวกันนี่เลยห้ามเด็ดขาดเลยส่วนอื่นๆที่เป็นความผิดอันนี้มันเป็นเรื่องของศีลธรรมที่มันมีอยู่ในทุกๆคำสอนอยู่แล้วเรื่องลักขโมยเรื่องอะไรที่อย่างที่ควรสันว่าเนี่ยพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แต่มันเป็นคำสอนที่มีอยู่เป็นเหมือนกับเป็นสากลมีอยู่ในทุกคำสอนแต่เรื่องที่คนพวกนี้ผิดแล้วโดดเด่นมากๆเลยกลายเป็นแค่ไงเป็นแค่ไงเป็นความอะไรเป็นตาบาปของคนพวกนี้ก็คือเรื่องของลิวาบลิวาบถ้าผู้ชายกับผู้ชายเขาเรียกลิวาบแล้วถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนี่ต้องย้ำดิได้หลายภาษานะมาชาอัลลอฮ์ฮะอะไรนะมุตอรีลาแปลว่าผู้หญิงที่ทำตัวเป็นผู้ชายอันนี้ทอมอันนี้เป็นภาษาของฮะดีษกันบ้านดีกว่านะกันบ้านเพราะมันเป็นคำศัพท์แต่ว่าคือเขาจะมีแยกในฟิกเนี่ยเขาจะมีแยกนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับนิกะแปลว่าผู้ชายผู้หญิงแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างถูกต้องเรียกนิกะแต่ถ้าอยู่กินฉันสามีภรรยาแบบไม่ได้แต่งเขาไม่เรียกซินาเขาเรียกซีฟาใช่เดี๋ยวผมเปิดคำศัพท์ให้ดูก็ได้อันนี้จะได้เป็นความรู้ทั่วไปนะเอาใครพอได้ใครพอนึกออกมึงเดะพัทยาเยอะฮะเขาเรียกซีฮากะไม่มีก้อหรอกผมก้อนก่อนแล้วเฉยต้องสี่ห้าก้อด้วยนะเงี้ยเป็นความรู้เขาเรียกสี่ห้าก็สี่ห้าแปลว่าผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันถ้าผู้ชายกับผู้ชายก็เรียกลิวาบตอนนี้พอบอกลิวาบมันน่าจะเป็นคำศัพท์ที่มาจากพัฒนามาจากคำชื่อของนบีลูตหรือเปล่าลูตลามวาวตอแต่นักวิชาการบอกอย่าไปคิดเพราะบางคนคิดแล้วมันจะกลายเป็นอกุศลจะมองในทางที่ไม่ดีแล้วต่อไปน่าจะมีอคติกับชื่อรูทงั้นเราจึงเห็นนะค่านิยมของคนบ้านเราแทบจะไม่มีใครชื่อรูทเลยพอบอกรูทปุ๊บแหมพวกนี้พวกรูทไม่มีพอบอกรูทปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรแหมพวกนี้เป็นตุ๊ดเป็นอะไรไปแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้กระทั่งคนอาหรับเองก็ไม่มีใครชื่อมีอาจจะมีแต่ว่าก็คนส่วนน้อยแต่ว่าความนิยมเหมือนกับชื่อมูฮัมหมัดชื่ออาลีชื่อฟาฮัดคอริดอันนี้เป็นชื่อเป็นไม่ชื่อได้แต่พอบอกรูทมีเอ้าตอนนี้พอคำศัพท์ในภาษาอาหรับเนี่ยคนที่นิยมพฤติกรรมเนี่ยเขาเรียกลูตียุนอีกแหละลูตีลูเทิร์นอ่า
เดี๋ยวไปดูให้ตรงไหนนะนะโอ้มาชาอัลลอฮ์ตรงนี้มีอ่านทุกภาษาเลยนะนึกถึงอาจารย์ฮัสซันเลยนะตัฟซีรภาษาอังกฤษนะดีละดีละนะเอาอย่างในซูเราะห์อัลฮิจร์เนี่ยนะครับตั้งแต่อายะห์ที่58กอลูอินนาอุรซิลนาอีลากอมินมุจริมีนอันนี้ข้อความนี้มีอยู่ในซูเราะห์อัซซาริยาตเหมือนกันอิลลาอาลลูตินอินนาลามุนัจญูฮุมอัจมาอีนนะครับอิลลัมรออาตะฮูอันนี้เรื่องภรรยาถูกกล่าวอยู่ในซูเราะห์อัลฮิจร์ในซูเราะห์เมื่อตะกี้มีเรื่องภรรยามั้ยไม่มีเลยไม่ได้พูดไม่ได้แตะเรื่องภรรยาเลยอิลลัมรออาตะฮูกอดดัรนาฮาอินนาฮาละมินัลกอบิรีนยกเว้นที่ไม่ต้องพาออกมาด้วยนูลูตเอาคนดีออกมานะคนไม่ดีปล่อยให้มันอะไรรอตายอยู่ในเมืองนั่นแหละคนที่ไม่ต้องมาเมียของเจ้าเองไม่ต้องเอาออกมากอดดัรนาเรากำหนดเอาไว้แล้วเราลิขิตไว้แล้วอินนาฮาละมินัลกอบิรีนนางต้องเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่จะต้องตายคาที่อยู่ที่นั่นเลยกอบิรินแปลว่าไปไหนไม่รอดตายอยู่กับที่นะกอบิรินฟะลัมมาจาอาลยฮะลัมมาจาอาอาลลูตินิลมุรสลูนอัลเลาะห์เล่าต่อจนกระทั่งกลุ่มของมะลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ส่งลงมานะเดินทางมาถึงพวกลูตอันนี้ใช้คำว่าอาลุนก็แปลว่าพวกเหมือนกันอาลุลเบสนะกอมลูตก็อานเหมือนกันกอลาอินนะกุมกอมุนมุนกะรูนนะครับกอลูบัลญินากะบิมากานูฟีฮิยัมตารูนวะอาไตนากะบิลฮักวะอินนาลาซอดิกุอันนี้เป็นบทสนทนาเรามาเนี่ยเราจะมาเคลียร์เรื่องนี้ให้นะเรารู้ว่านบีลูตเนี่ยอดทนมาสารพัดอย่างแม้กระทั่งโดนฉีกหน้าโดนอะไรก็แล้วแต่โดนขู่โดนทำร้ายโดนอะไรหลายอย่างต่อไปนี้ลูตไม่ต้องกังวลต่อไปแล้วเราเป็นมาลิกะห์เป็นเจ้าหน้าที่เขาแล้วเดี๋ยวจะมาชำระความผิดคนพวกนี้ให้แล้วที่จะรอดก็คือมีเพียงแค่ผู้ที่ศรัทธากับท่านและผู้ที่อะไรที่ท่านจะได้พาออกไปในไม่ช้านี้วะอาตัยนากะบิลฮักวะอินนาลาซอดีกูนอัลเลาะห์บอกฟะอัสรีบิอะห์ลิกะอัสรีอิสรอคดินไม่อิสรออิสรอทำมิรอสนี่ทะยานขึ้นถ้าอิสรอนี่ไปภาคอื่นนะเดินทางเจ้าจงพาครอบครัวของเจ้าหมายถึงเฉพาะคนที่ศรัทธากับเจ้าเดินทางออกคืนนี้เลยไปคืนนี้เลยนะครับบิกิตอิมมินัลไลลีช่วงไหนก็ได้กลางคืนเนี่ยพอมืดแล้วรีบเอาคนของเจ้าพาสมาชิกในครอบครัวของเจ้าเดินทางออกไปเลยวัตตะบิอัดบารุมวะลายัลตะฟิตมิงกุมอะฮาดุนนะเดินตามกันไปมองตูดกันไปน่ะตามกันไปอย่าไปเหลียวมองตรงอื่นมองข้างหน้าอย่างเดียวข้างหน้าเขาเดินไปไหนตามไปลุดไปทางไหนไปด้วยนะครับอย่ามีแม้แต่คนเดียวที่หันไปมองข้างหลังอย่าหันไปมองคนอื่นที่จะโดนลงโทษวัมดูไฮสุตะตุมารูนหน้าที่ของพระเจ้าคือเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไปให้เร็วที่สุดอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรนะให้ความสำคัญกับคนพวกนี้เฮ้ยไอ้นี่พอเราพี่เราไอ้นี่พวกเราไม่ต้องไปห่วงมันไปก็แล้วกันไปให้พ้นวะกอดอยนาอิลัยฮิซาลิกัลอัมรอันนดาบิรฮาอูลาอิมักตูอุมมุสบิฮีนไปให้พ้นนะถ้าขืนมาอะไรเหยลอยอยู่นี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะโดนอะไรติดร่างแหไปด้วยนะไปให้พ้นเลยเพราะเรากำหนดไว้แล้วเราสั่งมาลีกาของเราไปแล้วว่าเช้ามืดของวันนี้ไม่มีใครรอดสักคนนึงต้องไม่มีใครรอดสักคนนึงงั้นถ้ามาโมอะไรเหยอยู่เดี๋ยวอะไรโดนไปด้วยงั้นไปให้พ้นตะคืนนี้เลยวะยาอะอะฮ์ลุมัดอะฮ์ลุลมะดีนะติยัสตะบชิรูนกอลอันเพราะนบีลุตนบีลุตกำลังรับแขกอยู่มาลิกาคุยกับมาลิกามาวางแผนให้อย่างนี้นะยังไม่ทันเริ่มทำอะไรเลยไอ้พวกนี้ตะเล็ดตะแต๋มากันแล้วนะตะเล็ดตะแต๋มาแล้วมาหาใครอ่ะบุกบ้านนบีลูตอะลัยฮิสสลามยัสตับชีรูตมาลอยหน้าลอยตายิ้มแฉ่งมากันเลยนะครับกอละนบีนูห์บอกอะไรกันอินนาฮาอูลาอิดอยฟีจะเข้ามาทำอะไรนี่แขกของฉันนะแขกของฉันทั้งหมดเลยฟาลาตัฟดอฮูนพวกหลายอย่ามาทำให้ฉันอับอายในบ้านของฉันหมายถึงนบีนูห์กำลังต้อนรับแขกอยู่นบีนูห์ก็ต้องทำหน้านบีลูตก็ต้องอะไร
ก็ต้องปกป้องทำหน้าที่ใช่ไหมครับในฐานะเจ้าของบ้านนบีลุตก็บอกไปไปอย่ามายุ่งอย่ามาเข้ามาในบ้านอย่ามายุ่มยามที่นี่ปล่อยให้ฉันอยู่กับแขกของฉันบอกไปอย่างนั้นนะวัตตะกุลลอฮวะลาตุกซูนไปต้องกลัวอัลลอฮ์กันบ้างนะไปพ้นอย่ามาทำไข่ขี้หน้ากันนะกอลูแทนที่พวกมันจะสงบจะสลดนะมันกับเถียงว่าอาวะลัมนันฮะกะอานิลอาลามีนกอละฮาอูลาอิบานาตีอิงกุนตุมฟาอิลินพวกมันแทนที่จะสลดมันจะอายสมมติแต่เป็นเราละอายไหมล่ะกำลังคิดไม่ดีแล้วมีคนมารู้ทันอย่างเงี้ยอายแต่ไอ้พวกนี้แบบฮะไม่อายนะครับแกไม่รู้หรอเราชอบผู้ชายแกไม่รู้หรอเราอะไรนะเราชอบผู้ชายเราสนใจผู้ชายเราจะผู้ชายนบีนอบอกไม่เอาพี่บ้าผู้ชายไม่อายเอานี่ลูกสาวผู้หญิงอยู่เต็มเลยนี่ถ้าจะแต่งงานอย่างมีความอย่างมีความสุขมีกับใครมีกับผู้หญิงฉันจะยกลูกสาวให้นะครับไอ้คนพวกนี้บอกว่าลามรุกะอินนะฮุมละฟีซักรติฮิมยะมะฮูนฟาอะกอดัตฮุมุซไซฮะตุมุชริกีนพวกนี้เอาไหมไม่เอาโมโหนบีนัวหาว่านบีนัวกีดกันหวงก้างนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พวกนี้มันปากมันแบบนี้เลยนะสังเกตไหมเวลามันพูดนะนั่นแหละนะมันก็เถียงนบีนัวชอดๆเลยนบีนัวนบีนัวก็ไม่ยอมนะนะครับก็ออกนะแขกก็ลาไปนะครับหลงจำผิดนะครับฟาอะคอดะตุมุซไซฮะตุมุชริกีนในที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดไซฮะเดิมทีเป็นเสียงตะโกนก็หมายถึงเสียงคำรามของท้องฟ้านะครับในเช้ามืดของวันนั้นก่อนที่ตะวันจะขึ้นก็หมายความว่านี่คือประกาศสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะลิกะห์เริ่มเอาโทษเอาผิดกับพวกเหล่านี้นะครับแต่เช้ามืดเลยฟะจะอัลนาอาลียาฮาซาฟิลาฮาฟะจะอัลนาอาลียาฮาเราทำให้ข้างบนเนี่ยลงไปอยู่ได้พลิกลงไปอยู่ข้างล่างแทนนะเราข้างบนเนี่ยข้างบนดินเนี่ยเอาไปไว้ข้างล่างแทนหมายถึงตลบเลยใช่ไหมครับให้มาริกาเนี่ยเอามาริกาท่านนั่นไงนะสยายปีกให้กว้างแล้วก็สอดไปใต้แผ่นดินช้อนแผ่นดินขึ้นแล้วก็ตลบคว่ำลงใหม่คนที่อยู่ข้างล่างเป็นไงอะแบนแต๋เลยนะแบนแต๋ไหมบางแล้วเวลาทับเขียดทับกระต่อเป็นไงแบนป่ะนั่นแหละนะแบนแต๋เลยนะครับวัมตอร์นาอะไลฮิมฮิญาระตัมมินซิจีนนอกจากตลบแผ่นดินคว่ำลงมากบแบนไปหมดแล้วเนี่ยนะอัมตอร์นามาตอรุนเมื่อกี้เราบอกแล้วแปลว่าอะไรนะมาตอรุนฝนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเม็ดฝนมาที่ระกาศอันนี้อายะห์มาสักครู่นะเห็นไหมฮิญาระตันมูซาวะมาตันตรงนั้นให้มีเม็ดหินที่เป็นฝนเนี่ยตกลงมาเป็นเม็ดเนี่ยนะครับมาจากซิจีนนี่แปลได้2อย่างเป็นนรกก็ได้นะครับหรือเหมือนกับอาบาบินนะครับไตรอนอาบาบินเป็นชื่อนกก็ได้หรือชื่อนรกหินเนี่ยมาจากนรกนกเนี่ยมาจากนรกนะครับนั่นแหละอุลามะแปลไว้ทั้งสองอย่างเลยตัฟซีรมุฟัสซีรแต่หินเนี่ยน่าจะมาจากนรกซิดยินก็ได้นะครับอินนาฟีซาลิกะลาอายาติลิลมุตซาวีมีนทั้งหมดนี้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ที่อัลลอฮ์บอกเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องเล่าขู่กันให้กลัวนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแต่เอามาเล่าเพื่อเตือนสติแก่บรรดาบุคคลซึ่งที่รู้จักที่จะพินิจพิจารณาดูนะคนพวกนั้นน่ะมันเก่งมันสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามันอะไรมันมีพฤติกรรมที่เสียหายระยำตำบอนมากอัลลอฮ์โกรธถึงขั้นทำให้มันสิ้นสูญชาติพันธุ์ภายในคืนเดียวคืนเดียวเนี่ยสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปเลยเช้ามาไม่เหลือใครเลยเหลือเฉพาะนบีลูตกับนบีอากับผู้ศรัทธาอ้าวส่วนนบีอิบรอฮีมอะไรก็ว่ากันไปที่หนึ่งแต่เฉพาะตรงเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับนักวิชาการในบรรดามุฟัสซิรีนนักประวัติศาสตร์อิสลามส่วนใหญ่เชื่อและสันนิษฐานว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเดซีนะเดซีปัจจุบันนี้เขาเรียกอัลบาฮรุลมายิตก็ความเป็นไปได้ก็ว่าก็เหตุการณ์นบีลุตอยู่ที่นั่นแต่มันมีหนังสือที่บ้านอ่ะมันมีพวกนักวิทยาศาสตร์ไปลงมาสำรวจมันมีต้นไม้อยู่ใต้อ่
ันนี้ผมไม่ยังไม่เคยเจอนะมีนักวิชาการบางคนบอกไม่ใช่นะครับผมเคยดูในรายการนะของช่องยาตีมเนี่ยมีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าใช่นะเขาเลยเขาก็เรียกมันก็เรียกเป็นแบบนี้มาเป็นอันบักรุ่นมายึดมันรักษาอะไรไว้รักษาไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์พิกมันลงมาเป็นต้นไม้เป็นที่มันอยู่อาศัยอ่ะวัลลอตะลาอะลัมแต่ว่าแต่ถ้าอะไรนะฟิรอูนอันนี้มีฟิรอูนเนี่ยความเค็มที่นักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบนะหลังจากที่มาชันสูตรแล้วปรากฏว่ามีคราบเกลือนะคราบเกลืออยู่เยอะนะครับอันนี้มีแล้วอัลกุรอานก็ยืนยันเอาไว้แล้วเราได้เก็บร่างของมันเอาไว้เพื่อให้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แต่ว่าอย่างในทะเลเดซีเนี่ยทะเลเดซีเนี่ยความเค็มเครื่องโมเลกุลของเกลือมันหนามันเยอะนะครับมากกว่าทะเลปกติหลายสิบเท่าอันนั้นความละเอียดของโมเลกุลที่มันน้อยมากนะครับมันละเอียดมากมันทำให้ของที่มีน้ำหนักเนี่ยลดน้ำหนักลงลดแรงดึงดูดของโลกลงก็เลยทำให้เกิดการลอยตัวเหมือนกับเราเนี่ยเอาน้ำใส่แก้วแล้วใส่เกลือชงให้เยอะเลยเอาไอ้เค็มปี๋เลยเอาอะไรใส่ลงไปมันก็ลอยเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นอัศจรรย์ว่าในขณะที่น้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยโดยปกติแล้วพออุณหภูมิมันเปลี่ยนมันก็จะอะไรมันก็จะไหลนะครับน้ำในโลดแรงหมุนด้วยแล้วก็อุณหภูมิของน้ำด้วยแต่ก็ไม่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นจืดยังไงก็ตอนนั้นก็ต้องเค็มตลอดเลยแล้วเค็มมาตรฐานเดียวไปเลยก็เป็นอัศจรรย์งั้นเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยจะรักษาที่ตรงนั้นเอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์จะได้เตือนนะวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการตั้งแต่ยุคสลัฟเตือนไว้ก็คือสถานที่ที่เราเชื่อและเข้าใจว่าเป็นสถานที่ที่อาซาบสถานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลงโทษแล้วไม่ใช่ลงโทษธรรมดานะไม่ใช่ลงโทษแบบพวกเราเป็นโควิดอะไรอย่างนั้นนะแต่ลงโทษนี้ลงโทษแบบอาสาบรุนแรงจนกระทั่งเขาเรียกว่าอีกก่อเป็นลงโทษแบบสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปเลยอย่างเงี้ยนบีสั่งว่าอย่าเข้าไปหรือถ้ามีความจำเป็นจะต้องผ่านเข้าไปก็ต้องผ่านไปโดยเร็วที่สุดฉะนั้นเวลานบีเดินทางกลับจากอารอฟาเดินทางไปทำฮัจญ์นบีจะต้องไปผ่านเส้นทางที่ชื่อวาดีอุรุนนะครับอยู่หน้าเลยอาราฟาออกมาระหว่างเทือกเดินทางที่จะมาที่มุสดาลิฟะพอถึงสถานที่ตรงเนี้ยนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าให้เร็วหน่อยอย่าช้าให้เก็บสัมภาระห้ามนอนตรงนี้ห้ามอยู่ตรงนี้ให้ไปพักที่มุสดาลิฟะเพราะตรงพื้นที่นี้คือพื้นที่ที่อัลลอฮ์เคยลงโทษอับรอฮะกองทัพช้างนะกองทัพช้างเวลาบุกมันจะมาที่มักกะเนี่ยมาถึงตรงนี้อัลลอฮ์ก็ส่งนกไตรอนอาบาบิลลงมางั้นเขาก็เลยอิสติมบาตมาจากการกระทำของนบีและอะฮาดีษบทอื่นๆว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่อาซาบให้เราออกไปให้พ้นก็นั่นแหละผมถึงว่าหน้าห่วงเราวิธีคิดเราไม่เหมือนกันนะจนกระทั่งสลับบางคนหรือซอฮาบะห์บางคนเนี่ยพอเข้าไปตอนนั้นแล้วเขาร้องเลยเขากลัวจะโดนลูกหลงร้องไปให้พ้นไปพาฉันไปเขาจะไม่อยู่เพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงด้วยลูกหลงนะตอนนี้อย่างพวกเราเนี่ยจัดทัวร์ไปเลยไปลอยกันไปทาอะไรนะทาโคลนแต่ว่าเราตะลําคนมาอาจจะรักษาอะไรได้อันนี้เป็นเรื่องของอะไรเคมีเรื่องของอะไรพวกนั้นนะอาจจะมีสรรพคุณจริงว่าเราตะลําอะลําแต่สถานที่ตรงนั้นเราอย่าเลยอย่าไปดีกว่าจัดไปดีกว่าเหมือนบางทีเนี่ยผมยังนึกอยู่เลยพวกเราทํามันมีวิธีคิดที่มันเหมือนกับเราไม่ได้ศรัทธาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปอย่างเช่นไปดูงานได้ทุนไปดูงานซานไปไหนเนี่ยสากลจัดไปดูงานไปไหนไปไม่ใช่ไปเชียงใหม่ไปอะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยสถานที่ตั้งเยอะแต่ทำไมต้องไปแวะละหมาดที่วัดเคยดีไหมเขาไปแวะละหมาดไปนอนอะไรกินข้าวที่วัดไปนอนที่วัดมันอาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายมันอาจจะมีห้องน้ำอะไรเยอะไงน้ำอาจจะเป็นหรือคนจัดอาจจะดินกับทางวัดเอาไว้อะไรเงี้ยนะว่าขอไปใช้นะครับบางทีไปค้างนอนที่ไหนนอนที่วัดผมเคยได้ยินมาเยอะเลยเวลาสากลจัดไปนะก่อนชุมนุมอะไรก็ไม่รู้ละหมาดในวัดไอ้ตรงลานพระรูปไปยืนละหมาดที่ลานวัดกันแถวเลยนะดีกว่ายังละหมาด
้าวละหมาดได้ไหมครูอัสสันไม่ได้เลยนะจริงๆเขาไปยืนเข้าแถวยืนละหมาดแต่จะไปใช่ไหมก็หลับได้ได้ไหมมึงเด็กว่าไงไม่ได้มึงยีจะภาพแล้วครับละหมาดได้ไหมที่วัดลิวัตถ้าปูผ้าได้ปูผ้ามีกาบ้าเกินนะฮะที่วัดคือในรั้ววัดนะไม่ใช่รอบเว้นบอลรอบนอกในตัววัดเลยอย่างเงี้ยมันมีที่ว่างมันไม่รู้ปัดนะแต่มันไปเขตเหมือนกับเขตมาตรฐานเขตของวัดเนี่ยมันไปเขตเขาเลยเนี่ยกูอ่านพูดปัดก็มาได้อ้าวเอาช่องอัลฮัมว่าไงช่องอัลฮัมเดี๋ยวจะไปช่องยิสราเอลมั่งมาดูนี่ที่บอกว่าระหว่างไม่ได้คือสุสานกับห้องน้ำที่อื่นก็กูบดกับห้องน้ำฉันก็ไม่ได้ในวัดฉันก็ไม่ได้ในตัววัดเลยไม่มีอะไรบางคนเนี่ยอับบาสอะไรใช่นะอับบาสว่าได้ไหมเราไม่ได้นะนี่อาล่ะไม่ได้นะนี่แหละความเชื่อเขาบอกว่าหนีผีมาเข้าวัดแล้วรอไม่เกี่ยวว่าหนีผีสิเอาฮะดีษนบีเคยในหนังสือกิตาบุตเตาฮีดมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งแล้วเอาไปเทียบเลยนะครับนบีบอกว่านาซารอรอยูลุนมีชายคนหนึ่งนาซัดเอาไว้ว่าจะเชื่ออีบิลันอายันฮารออีบิลันบีบุวานะว่าจะเชือดอูดกุรบันกาลอตัวหนึ่งที่สถานที่ที่ชื่อบูวานะนบีไม่รู้จักบูวานะคืออะไรชายคนที่มาถามนบีผมจะไปเชือดที่บูวานะได้ไหมเชือดอะไรเชือดกุรบันซึ่งกุรบันนารัตเนี่ยเป็นวาญิบไม่เชือดบาปไม่เชือดบาปใช่ไหมงั้นนารัตเป็นอิบาดะไม่เชือดก็บาปก็ไปถามนบีแล้วถ้าตรงบูวานะเนี่ยถ้าผมจะไปเชือดได้ไหมนบีก็ไม่รู้จักบูวานะนบีก็เลยถามว่าฮัลฟีฮาฮันแปลว่าอะไรเอ่ยตรงนั้นน่ะมีหรือเปล่าวัสานุนวัสานุนวัสันเนี่ยแปลได้2อย่างแปลวัสานุนแปลว่ารูปจำลองก็ได้เป็นรูปปั้นเป็นติมซานก็ได้หรือแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นที่บูชาเราเรียกผีสางนางไม้เนี่ยตรงสถานที่นั้นน่ะเป็นที่ประดิษฐานของรูปจเวตรูปปั้นรูปอะไรที่เขากราบเขาไหว้กันหรือเปล่ามีผีมีสางอะไรที่เขาบูชากันอยู่หรือเปล่าชายคนนั้นบอกไม่มีครับไม่มีอะไรเลยไม่มีแสดงว่าเป็นที่อะไรที่ธรรมดาเราซุนก็ถามอีกอย่างหนึ่งฮัลฟีฮาอีดุนมินอายาดิฮิมตรงที่ใครจะไปเชือดเนี่ยเป็นที่อีดไม่ได้อีดจัดเทศกาลทางศาสนาอะไรของเขาหรือเปล่าเขาไม่ได้ตั้งนู่นตั้งนี่แต่เขาเวลาถึงปีเขามาอะไรเขามาจัดงานเทศกาลชายคนนั้นบอกไม่มีอะไรสักอย่างนึงเป็นที่ธรรมดาเนี่ยเราซุนบอกอัลฟีบินนาซริกะถ้าไม่มีอะไรเลยนะค่อยไปเชือดถ้าไม่มีอะไรถึงจะเชือดได้แล้วถ้ามีล่ะมีก็ไม่ได้ฮะมีก็ไม่ได้แล้วถ้ามีไปละหมาดได้ไหมไม่ได้ตอนนี้อุโบสถตอนนี้เป็นอะไรนะมีหอมีศาลานู่นนี่อะไรเงี้ยได้ป่ะไม่ได้งั้นอุลามาส่วนใหญ่เขาถือว่าไม่อนุญาตนอกซิจากว่ามันพ้นวิสัยเช่นตอนนี้มันเหลืออีก5นาทีแล้วหาที่ได้ไม่ได้เลยน้ำท่วมรอบเลยมีเฉพาะโคกวัดอย่างเดียวทำยังไงฮะอาหารสถานที่อะไรเช่นมีฉากหรือมีกล่องมาตั้งกันไว้เราสงวนว่าตรงบริเวณที่เรายืนเนี่ยมีเขตแค่ตรงนี้ตรงข้างหน้าเราไม่มีอะไรหาอะไรมากั้นไว้เพื่อเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับถ้ากูบอกเอาฉากมันสูงเป็นกระเป๋าอยู่ฮะกระเป๋าเนี่ยมันก็อะไรที่พอกั้นได้อะพอกั้นได้ว่าเราขอสงวนที่ไว้เพียงแค่พื้นที่ตรงนี้นะแต่ถ้าขึ้นไปละหมาดบนศาลาก็เลยล่ะได้ไหมทำไมอ่ะเขาก็มีพิธีกรรมนั่นแหละเช้ามาเขาทำวัดเขานู่นเขานี่ใช่ไหมงั้นเราก็ถ้าจะละหมาดตรงไหนก็ละหมาดที่ร้านเปล่าๆนี่แหละถ้ามันไม่มีที่จริงๆก็นอกร้านนอกวัดก็มีทำไมไหมตลาดนัดวัดน่ะใช่ป่ะริมฟุตบาทอ่ะริมฟุตบาทในปั๊มยังไงใช่ไหมงั้นเราละหมาดปั๊มตรงเนี้ยเขาไปดูแล้วเขามีสารพระภูมิของปั๊มแล้วละหมาดไม่ตรงนั้นไม่แล้วก็ย้ายไปตรงอื่นก็แค่นั้นไปให้พ้นก็แค่นั้นเองงั้นเดี๋ยวกลับมาละหมาดที่บ้านได้ไหมนะ
มีนะพอกลับมาคนเข่งหน่อยก็มาละหมาดกอดอ3วันวันละ5วักตูแต่คนทําไมเข่งก็ไม่เป็นไรไปอะไรไปดูงานไปปฏิบัติหน้าที่เหลือเรื่องนบีซอลและหมดจะหมดเวลาอีกแล้วนบีซอลและนี่เราเคยได้ยินไหมได้ยินนบีซอลและนี่อยู่ในพวกอะไรกรมอะไรอ่ะฮะสมูทไอ้ว่าอ่ะแล้วนบีอาร์ตล่ะเอ้ยหน่อยนบีอาร์ตกรมอาร์ตนบีฮูดฮูดอาร์ตสมูทนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเองยังไม่มีโอกาสไปปัจจุบันนี้ยังมีเป็นโบราณสถานอยู่นะครับอยู่ที่ประเทศจอร์แดนอาจารย์ฟาริดเคยพาไปทัศนศึกษาครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ได้ไปด้วยตอนนั้นอาจารย์ฟาริดไปทำอุมเราะห์แล้วก็พาไปจอร์แดนนะครับบางทีไปใช่มั้ยนั่นแหละนะครับไปปัจจุบันนี้ก็ยังมีเป็นซากปรักหักพังอยู่บ้างแต่ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีนะเป็นภูเขาที่เขาสกัดเขาเจาะเอาไว้เป็นบ้านเป็นตึกเลยนะเป็นแบบสไตล์โรมันสไตล์กรีกแบบสมัยก่อนนะสวยๆเสาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีทั้งที่ขับไปลึกก็มีเป็นชั้นเป็นโถงอะไรก็มีแล้วมีอย่างฮะวันเล่าตลาดแล้วนะก็อัลลอฮ์ไม่มีเหลือไม่มีอะไรให้เหลือให้เห็นนะถ้ามีเหลือก็ยังต้องอย่างนั้นต้องมีฟอสซิลอยู่บ้างมีกระดูกอยู่บ้างแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรให้เห็นเลยเคยขุดเจอไหมล่ะเนี่ยไปที่เดซีเนี่ยสวดเราสันนิษฐานว่าเนี่ยพวกเนี้ยถูกอะไรถูกพลิกกบลงไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็น่าจะอะไรเหลือเห็นเหลือกระโหลกเหลือไอ้นู่นเหลือไอ้นี่ใช่ไหมช่างแมมมอสเรายังเห็นเรายังเห็นงาเห็นซี่โครงมาเลยนะครับแล้วพวกนี้อ่ะอัลลอฮ์ทำลายไม่เหลืออะไรเลยอาร์ตไม่เหลือสมุดไม่เหลืออะไรไม่เหลือสักอย่างนึงแต่อัลลอฮ์ก็คือให้เชื่ออัลลอฮ์เล่าว่าให้เชื่อบางอย่างอุ้ยมันจะเป็นไปได้หรอแต่มันเป็นไปแล้วแล้วเกิดขึ้นจริงด้วยหน้าที่เราก็คือต้องเชื่อเท่านั้นปัจจุบันนะครับสถานที่เนี่ยก็อยู่ในส่วนหนึ่งของซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนเป็นตะเข็บชายแดนแล้วก็ค่อนไปในจอร์แดนนะครับก็มีเป็นภูเขาเป็นลูกๆแล้วก็ทำเป็นเจาะไปเป็นมีประตูมีโถงมีอะไรนะครับอยู่กันอย่างสะดวกสบายคือพื้นที่เนี้ยนะครับเป็นพื้นที่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งนะครับยังมีร่องรอยอยู่เพียงแต่ว่านักประวัติศาสตร์เขาสังเกตนะว่าพื้นที่ตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับทั้งที่อยู่ที่ทะเลทรายแต่ว่าเวลาขุดลงไปเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยสามารถที่จะเจอน้ำได้นะครับแล้วก็ต้นหมากรากไม้ความอุดมสมบูรณ์ในยุคสมัยนั้นนะครับเล่าว่าเพาะปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสามารถกินกันไปได้ตลอดทั้งปีในขณะที่พื้นที่บริเวณอื่นในแอฟริกาในอียิปต์ในอะไรพวกนี้นะครับแห้งแล้งกันดานแต่ของสมุทรเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยมันก็เลยทำให้คนที่อยู่ในช่วงสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาเรียกนะเขาเรียกว่าเหิมเกริมนะครับหลงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมั่งคั่งใหญ่โตด้วยแล้วก็อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับหน้าหนาวก็จะหนีหนาวเข้าไปอะไรไปซุกอยู่ในโถงในภูเขาพอหน้าร้อนก็มากางกระโจมกางเต็นตากอากาศกันอยู่ข้างนอกนะอาหารการกินนึกจะกินอะไรนึกจะกินอย่างทอดอย่างย่างอะไรมันมีสมบูรณ์หมดเลยฉะนั้นเวลาพวกเรานี้ก็เหลืองอะเหลืองเหมือนคนไม่เคยรวยพอมารวยแล้วเป็นไงก็ตะบีตะบันใช้กันจนกระทั่งอัลลอฮ์เตือนลงมาแต่คนพวกนี้นะครับความเชื่อส่วนหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องกราบไหว้สิ่งบูชาที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็ส่งนบีอะไรเอ่ยซอลแลห์อันนี้ไม่ปนกันว่าแล้วส่งนบีซอลแลห์ลงมาช่วยเตือนให้ก็มาสอนกับนบีอื่นอย่ากราบไหว้บูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เชื่อฟังอัลเลาะห์ยำเกรงอัลเลาะห์สอนอยู่แบบนี้แหละแต่มันเชื่อกันมั้ยไม่เชื่อมันบอกว่าสิ่งที่มันได้มาเนี่ยมันมาได้มาด้วยความสามารถของพวกมันทั้งหมดเลยภูเขาก็มันเจาะของมันเองอะไรก็มันทําของมันเองทั้งหมดเลยต้นมากรากไม้ของมันเองทั้งหมดเลยนบีนูห์สอนเท่าไหร่ไม่เชื่อพอนบีนูห์พูดเยอะๆเข้ามันก็หาว่านบีนูห์น่ะเป็นไงนบีนูห์อีกแล้วจริงๆเลยนะ
สอนแล้วนบีสอนแล้วสอนเท่าไหร่ก็ยังเป็นปฏิเสธมันก็ไม่เชื่อมันก็เลยท้าทายสอนแล้วถ้าพระเจ้าของเองมีจริงเก่งจริงเองต้องแสดงอะไรมาสักอย่างนึงสิเองจะมาโมเมแล้วก็มาอ้างว่าเองเป็นนบีเองน่ะไม่ได้กระผีกพวกเรานะเองน่ะคนจนเป็นยาจกขี้ข้าด้วยแต่ว่าวันหนึ่งเองจะมาบอกว่าเองเป็นศาสนาทูตเป็นนบีมีใครเชื่อหรอกมันก็ไหลนบีไม่ใช่นบีนวลนบีสอแลนะนบีสอแลนะครับนบีสอแลก็เขาเรียกเหมือนก็จะท้อนะแต่ไม่เคยท้อเพราะว่าพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อที่สังเกตอย่างนึงอัลลอฮ์พูดในกุรอานเหมือนกันทุกนบีเลยเวลาไปบอกแล้วนะนบีนัวนบีซอแลนบีอะไรก็แล้วแต่นะนบีฮูดนบีนุนจะพูดมันให้หมดเลยฉันมาพูดให้นะฉันไม่ได้หวังอะไรเลยอินนีละกุมนาซิฮุนอามีนฉันมาพูดเนี่ยมาด้วยความตั้งใจอยากมาทำหน้าที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้หวังค่าตอบแทนค่าจ้างอะไรสักอย่างนั่นไม่ได้หวังเลยนะครับหน้าตาก็ไม่ได้เอาตำแหน่งก็ไม่เอาผลประโยชน์อะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงแต่มาเตือนเนี่ยมาเตือนด้วยอะไรอามีนมาเตือนด้วยความรับผิดชอบด้วยอามานะด้วยความรับผิดชอบวะลากิลลาตุฮิบูนันนาซีนแต่พวกท่านทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครตุฮิบูนตุฮิบูนฮุบุนรักไม่มีใครชอบคนเตือนเหมือนพวกเราเวลาใครมาเตือนที่เตือนเรื่องถูกเรายังอย่างไรยังไม่เคยชอบใช่ไหมครับงั้นเป็นนิสัยที่มีอยู่ในทุกอุมมาทุกยุคทุกนบีนะครับก็มาแบบนั้นตอนนี้พอเตือนเข้าก็ท้าทายลูดไม่ใช่ลูดอะไรนะสอนแล้วถ้าเองเป็นนบีจริงไหนเองลองแสดงฤทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งสินบีสอนแล้วก็บอกฉันก็มนุษย์ธรรมดาฉันจะไปแสดงฤทธิ์อะไรได้ล่ะฉันไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรหรอกฉันเพียงแค่มาทำหน้าที่ตามที่พระเจ้าสั่งให้มาทำอ้าวงั้นเองไปบอกพระเจ้าของเองแสดงฤทธิ์ให้เราเชื่อหน่อยนะครับอ้าวแล้วกรมของนบีซอลแลท้าทายอะไรไปอยากได้อะไรอูดอัชรออูดท้องแก่เนี่ยในซูเราะห์อัซซาริยาตที่ผมอ่านก็มีอยู่ในเรื่องเนี้ยนะครับอ้าวงั้นถ้าเองทำไม่ได้งั้นเองก็ไปบอกพระเจ้าของเองทำให้เราหน่อยเนี่ยภูเขาลูกล้นๆเนี่ยภูเขาลูกเนี่ยถ้าเองแน่จริงเองอะไรเองบอกให้อัลลอฮ์หรือเองก็ได้เสกให้อูดตัวหนึ่งมันเดินโผล่มาจากตู้เนี่ยทำได้ไหมซอกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทำได้นบีสอแรกก็บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ฉันจะขอจากอัลลอฮ์ฉันจะไปบอกอัลลอฮ์แล้วให้อัลลอฮ์แสดงกุดรอของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพพระองค์เป็นผู้แต่งตั้งฉันให้มาทำหน้าที่จริงๆอ้าวงั้นข้าจะรอดูซิจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนบีซอลแลบอกเดี๋ยวจะมานัดวันให้ทุกคนเนี่ยไปชุมนุมและเห็นด้วยกับตาเห็นด้วยอะไรเห็นกับตาเห็นจะเลยพอถึงวันนัดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อะไรให้นบีซอลแลเนี่ยไปนัดมาทุกคนก็เดินมาแล้วก็มาดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เกิดเป็นอัศจรรย์จริงๆให้มีอูดออกมาจากซอกเขาจริงๆนะครับพอออกมาจากซอกเขาทุกคนเชื่อแต่เชื่อไปแค่อะไรพักเดียวท่านเองมันเริ่มระแคะไม่ใช่เริ่มกระด้างกระเดื่องเหมือนเดิมอีกนอกจากผู้ศรัทธาที่เขามีความหนักแน่นมีความมั่นใจเขาก็เชื่อศรัทธาแต่ว่าพอทิ้งไประยะหนึ่งไอ้คนพวกนี้ก็ไปปั่นหัวสอแล้เล่นกลนะที่สอแล้อย่างงั้นสอแล้อย่างงี้นะสอแล้วยังไงสอแล้วไปสอแล้วมั่วแล้วก็ในที่สุดไอ้คนที่เริ่มจะเชื่อก็เปลี่ยนเป็นคล้อยไปไม่เชื่อตามจนกระทั่งในที่สุดตอนรับปากกันนะถ้าอัลเลาะห์ให้อูดออกมาได้จริงๆเนี่ยพวกเจ้าต้องยอมเชื่อมั้ยยอมก็ยอมยอมแล้วมันก็บอกรับปากกันว่าแต่อูดตัวเนี้ยใครอย่าไปยุ่งใครอย่าไปเจาะแจ้อะไรกับมันนะมุซาวะมะตันอินดะร็อบบิกะลิลมุสลิฟินฮาซาชริบุมมอตอะไรนะเวลาจะนึกแล้วนึกไม่ออกมีเดี๋ยวก่อนเป็นนึกเรื่องนบีอายุบมุกตะสลุมบารีดูว่าชารอบนั้นคนละเรื่องกันละ
กิสมาตุมใบนมกุลชริบิมมุฮตะดอดนะเดี๋ยวก่อนในสุรอัลกอมัดนะเราจะขึ้นให้มันต่อมาไม่ดำเป็นนึกแต่เฉพาะอายะหลังอายะก่อนพุทธันลองนึกสิล่ะนั่งอยู่ไกลๆกันแทนจะช่วยกันไม่ช่วยกันเลยนะไม่เป็นไรอ้าวก็นัดกันบอกว่าตกลงกันนะถ้าอัลลอฮ์ให้อูดออกมาได้จริงอูดตัวเนี้ยใครอย่าไปยุ่มย่ามกับมันนะเพราะนี่คืออูดของอัลลอฮ์งั้นเวลามีอูดของอะไรอูดของนบีซอลแลห์กับอูดของชาวบ้านเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งของใครของมันอูดของอัลลอฮ์ก็หมายความของอัลลอฮ์จริงพวกเจ้าอย่ายุ่งเลยนะมันจะไปกินน้ำที่บ่อเมื่อไหร่ก็ปล่อยมันแบ่งกันกินนะใช่ไหมคนละวันกันอันนี้วันหนึ่งอันนี้วันหนึ่งเพราะอูดของนบีซอลแลห์เนี่ยตัวใหญ่กว่าเพราะตอนท้าน่ะให้เอาอูดตัวที่สีเลยนะสีแดงนั้นในอิสลามอิลียัดบอกว่าให้ออกมาเป็นสีแดงแล้วก็ขอบตานี่ต้องเป็นสีดำเป็นแบบแพนด้าไปรู้นะขอบตานี่ต้องสีดำแล้วขนาดใหญ่มีน้ำหนักว่าถ้าเชือดกินแล้วเลี้ยงคนในเมืองได้ทั้งเมืองพอออกมาหูมันใหญ่จริงๆเลยงั้นพอมาใหญ่จริงๆก็เลยบอกว่างั้นอูดตัวเนี้ยทุกคนห้ามมายุ่มย่ามห้ามมาเกาะแกะห้ามมาทำอะไรกับมันเป็นอากาศเลยต้องปล่อยมันจะไปทางไหนกินอะไรต้องปล่อยให้มันกินนะเพราะเป็นงวดไม่เป็นอูดที่มันก็อะไรนะอูดที่เขาเอามาปล่อยก็อะไรล่ะปล่อยไปเสรีนะไม่ใช่แบบทำบุญแล้วน่ะอ่ะไม่ใช่ที่เขาถ่ายชีวิตแล้วอ่ะนั่นแหละห้ามไปยุ่งนะไปเชือดไม่ได้ไปทำมันไม่ได้ในที่สุดก็อ้าวโอเคไม่โอเคตอนนี้พอมันอูดมันตัวมันใหญ่เวลากินน้ำกินเยอะกว่าชาวบ้านเขานะพอกินหญ้าล่ะก็กินเยอะกว่านั่นนะไอ้คนอื่นๆเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วอูดของซอลแลห์เนี่ยเอาเปรียบเราก็ไปพูดยุแย่กันยุยงกันเฮ้ยแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องกำจัดในที่สุดก็วางแผนฆ่าแต่เราสุบตะลาให้รู้ก่อนแล้วก็เลยลงโทษตอนนี้ปัญหามันก็คือจะนบีไหนก็แล้วแต่เวลาเราสุบตะลาพระองค์ทรงเตือนก่อนใช่ไหมเตือนเสร็จแล้วทำไม่เชื่อคือลงโทษแบบจบเลยจบทีเดียวม้วนเดียวเหลืออุมมะเรานี่แหละเขาดื้อกี่เรื่องไม่ใช่นบีนวลนบีนวลดื้อแค่เรื่องนึงนบีนั้นก็ดื้ออย่างนึงนบีลูตก็แค่เรื่องเนี้ยนบีนั้นก็เรื่องนั้นของเรานี่ดื้อกี่เรื่องแล้วเนี่ยลองนับคนละ2เรื่องนี่ก็ไม่พอเยอะป่ะเยอะในรูปพ่อแม่ทุกอย่างในรูปคุณครูอาจารย์ก็ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างแล้วทำไมอัลเลาะห์ไม่ลงโทษนบีของอัลเลาะห์เมตตาไงอัลเลาะห์รักนบีไงอัลเลาะห์รักนบีอัลลอฮ์รักนบีแล้วอัลลอฮ์รักนั่นแล้วทำไมนบีรักเราอัลลอฮ์รักนบีแต่นบีเนี่ยรักเราห่วงเรานบีเลยขอใช่ไหมนบีขอก็อัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์ครับอาดัมเขาก็ขอของเขาไว้แล้วนะอิบรอฮีมก็ขอของเขาไว้แล้วนะมูซาอีซาทุกคนที่พระองค์ให้ขอนะเขาขอเป็นของเขากันหมดทุกคนแล้วเหลือของผมที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้นะผมไม่ขอนะผมยังไม่ขอผมจะเก็บเอาไว้ขอในวันเกียรติ์มาอัลลอฮ์บอกโอเคอย่างนั้นตอนนี้อะไรที่สงวนเอาไว้ให้ยังไม่ต้องขอแล้วนบีจะไปขอเป็นชะฟาอุซมาขอให้พวกเราโดยท่วนหน้าเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่นบีขอเอาไว้ก็คือขอกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์อย่าลงโทษประชาชาติของนบีด้วยการทำลายให้สิ้นสูญชาติพันธุ์เหมือนกับนบีอื่นๆและมีอยู่อีกเรื่องนึงขอด้วยกันแต่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ไหมลองนึกสิขอด้วยกัน2เรื่องนี่แหละเรื่องเนรคุณต่อพ่อแม่ยังไม่ใช่เอาใครปล่อยใครได้เดี๋ยวจะปล่อยแล้วเนี่ยมองแล้วช่วยกันนึกช่วยกันหาอะไรนะตอบไม่ได้เลยทีนี้จะตอบเดี๋ยวอาจารย์ปล่อยเลยไงเร็วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังประสบปัญหาโลกอยู่นะตัวด้านนึกขออย่าให้อุมมานี้ทะเลาะกัน
จนกระทั่งอ่อนแอแล้วเอาคนอื่นมาข่มเหงเราใช่ไหมว่าอัลลาตุซัลลิตออะลัยฮิมขอกับเราว่าอย่าให้คนอื่นที่มันไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาข่มเหงเราได้เพราะพวกเราอ่อนแอนะขอกับอัลลอฮ์สองอย่างอัลลอฮ์บอกขอที่ขออันแรกเนี่ยเก็บไว้ให้แต่อันหลังเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้งั้นจึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทุกวันเนี่ยที่เราอ่อนแอเพราะอัลลอฮ์ไม่รับข้อนี้เราก็เลยยังมีปัญหาโน่นนี่อะไรกันนะมันก็ตอนนี้พอมันมีปัญหาแล้วอัลลอฮ์ก็เลยให้คนอื่นมาข่มเหงนั่นแหละรุมกินโต๊ะเรางั้นจนกระทั่งเราจะไปรอดก็ถึงวันไหนอะวันกิยามะห์วันที่เราจะได้คืนสักทีนึงนั่นแหละเห็นไหมนั่นนะฉะนั้นนึกถึงนบีเยอะๆเลยคนซื่นผมดูคลิปใครไม่รู้นะครับเขาบอกว่าลองช่วยกันนึกดิว่าทำไมถึงอยากไปสวรรค์อ่ะบางแล้วทำไมถึงอยากไปสวรรค์ฮะไม่ทำไปอ้าวอีกคนนึงบอกอยากสบายอ้าวนี่อยากไปสวรรค์เพราะอะไรฮะบางคนบอกในสวรรค์มีนำทานในสวรรค์มีเหล้าในสวรรค์มีนู่นมีนี่แต่มีอยู่คนนึงบอกในสวรรค์มีนบีเพราะมาในสวรรค์มีนบีอย่างอื่นไม่มีค่าเลยเพราะในสวรรค์มีนบีแล้วเคยคิดแบบนี้มั้งแล้วฮะเวลาละหมาดก็บอกว่าขอให้เข้าสวรรค์แล้วเจอนบีเจอนั่นแหละไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับได้เห็นอะไรได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสวรรค์ได้เจออยู่นบีได้อยู่กับนบีนะแล้วอยู่ยังไงถึงจะอยู่กับนบีฮะนบีชายยับเลยขอทำดินั่นแหละนบีบอกใครที่อยากอยู่กับฉันมันอะฮยาอะฮยาแปลว่าใครที่ฟื้นฟูซุนนะตันซุนนะกี่ข้อสักข้อนึงกอดอุมีตัดบะดีซุนนะที่มันใกล้จะอันตรธานไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่พ้นไม่เหลือใช่ไหมสุนนะคนนั้นก็ไม่ทำคนนี้ไม่ทำแต่เรารักสุนนะนี้เราถึงต้องปกปักรักษาเราฟื้นฟูทำอยู่กานามาอีฟินจันนะเขาจะได้อยู่กับชั้นในสวรรค์เลยอยู่ยังไงอ่ะอย่าใกล้ชิดเลยอันนี้เรารู้ละหนึ่งฟื้นฟูสุนนะมีอะไรบ้างที่จะทำให้เราอยู่ได้ใกล้ชิดกับนบีช่วยเหลือเด็กกำพร้าใช่ไหมได้ใกล้ชิดนบีอีกอย่างนึงอะไรอีกที่นั้นนึกง่ายๆเลยแล้วไม่เดือดร้อนอะไรใครด้วยศอลาวาตนบีนี่ศอลาวาตนบีนี่แสดงว่าเราผูกพันกับนบีนึกถึงนบีทุกลมหายใจศอลาวาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดฮะไม่ใช่อันนี้อ่ะศอลาวาตยังไงเวลามีใครพูดถึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยนี่ศอลาวาตแบบนี้อะไรอีกเราเนี่ยอะกีดะห์โอเคแล้วทำไม่ละนี่ไม่ชีริกนี่ไม่นุ่นไม่นี่อีกอย่างนึงอยากจะฝากเลยเรียวรับอาซานก็คือศอลาวาตอันเดียวก็ศอลาวาตอันเดียวกันกับเรื่องศอลาวาตรักษามารยาทของนบีรักษามารยาทนบีบอกอินนะอะฮับบะกุมอิลัยยะวะอักรอบะกุมมินนีมัจลิซันแท้จริงคนที่ฉันจะรักมากที่สุดเลยอะฮับบะกุมอิลัยยะแปลว่ารักมากๆเลยรักที่สุดเลยวะอักรอบะกุมมินนีมัจลิซันและจะได้มาอยู่กับฉันแบบใกล้ชิดเลยรักที่สุดใกล้ชิดที่สุดอะฮาซินุกุมคูลุกอคนที่มารยาทดีที่สุดมารยาทแบบไหนตอดาครับสาเลจ๋างี้แหละได้ไหมกินข้าวกินข้าวกระชอนมารยาทดีป่ะฮะมารยาทดีแบบไหนมารยาทแบบอิสลามมารยาทมารยาทแบบอิสลามมีอามานะไม่คดไม่โกงขายของตวงจ้างอะไรให้ซื่อสัตย์จริตเนี่ยมารยาทที่อิสลามสอนเนี่ยรักษาเอาไว้แล้วเรารักษามารยาทดีกับเราด้วยดีกับอย่างดีกับสังคมด้วยใช่ไหมครับเราเองก็คนก็รักเพราะเรามีมารยาทอันนี้ผมไม่ได้ว่าว่าอีหม่านไม่สำคัญอีหม่านสำคัญอิบาดะห์สำคัญแต่ถ้าทุกคนมีอีหม่านเหมือนกันเนี่ยบางแล้วนี่ก็อีหม่านดีไม่ชีริกนี่ก็อีหม่านแต่อีกคนหนึ่งมีมารยาทอีกคนไม่มีมารยาทมีอ้าวเข้าสวรรค์แต่นู่นอยู่ไกลนบีแต่เราก็เข้าสวรรค์ใช่ไหมครับแต่ขอเข้าแบบไปอยู่ใกล้ๆนบีอ้าวใครอยากอยู่ใกล้นบี
คำเดียวกันกอล่าเป็นอดีตแปลว่าพูดแล้วเคยพูดไว้แล้วแต่พกุลแปลว่าจงพูดจงบอกจงแถลงนั่นแหละอดีตไปแล้วเคยว่าเอาไว้เคยว่าเอาไว้พูดเอาไว้อ่ะไม่มีอะไรแล้ว6โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปที่งานด้วยนะครับชั่วโมงครึ่งกว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวยังไงมีอะไรก็เดี๋ยวเขายังไม่หยุดบรรยายเราอีชานแล้วเดี๋ยวนะครับขอดุอาให้เจ้าภาพนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยแล้วก็ให้พี่น้องมีเวลามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าภาพลงทุนติดแอร์เพิ่มให้เราอีกหนึ่งตัวขอดุอานะครับให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่10นะครับวันเสาร์ที่10เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานนะครับทีวีของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุไฟรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู